นี่บอลดูตอนนี้มีอังกฤษกับบราซิลคุณรู้จะรู้ป่ะให้ตาแทบประเด็นนะเก่งมากเดี๋ยวผมจะเลื่อนบ้างไม่ดูอะไรไม่ผมก็พูดอยู่ไงว่าจะปฏิเสธก็ไม่ได้เพราะดูจริงๆไม่แต่สัปดาห์นี้มันพักทีมชาติไงไม่ค่อยได้ดูหรอกอะไรนี่โอ้นี่ไงอุปกรณ์แค่เจ็บคอพ่อผมพูดมาขำก่อนพอเป็นไง4-6ไม่ค่อยซีเรียสเท่ากลางภาคแล้วมันปล่อยใจแล้วคือมันไม่เอฟแล้วไม่เอฟสักวิชาเลยเหมือนไปสอบให้เต็มที่แค่นั้นถามว่าอ่านไหมก็อ่านเลยแหละแต่ก็ไม่ได้ว่าไม่ได้อ่านหนักมากเท่ากลางภาคกลางภาคคืออ่านแบบไม่สนอะไรเลยอันนี้แบบว่าอ่านไปแล้วก็มานั่งดูการ์ตูนแล้วก็ไปนั่งแต่ส่วนใหญ่ผมอาจจะชอบอ่านดึกต่อให้คะแนนต่ำก็ไม่เอฟเลยเอฟมาไกลอะกลางภาคกับคะแนนเก็บผมทำไม่ดีไงคือยังไงก็ไม่เอฟแน่นอนสักวิชาสรุปมั่นใจมากแม่งเกณฑ์ออกมาเอฟเฉยแล้ววันนี้นึกไงมีไมค์ด้วยเอ้าเวลาผมไลฟ์อยู่นี่มีไมค์ตลอดมันเป็นห้องพ่อไงมีไมค์ตลอดอยู่แล้วหล่อมากเลยค่ะจากใจคนมีผัวมีผัวไม่มีผลเสื้อสวยเสื้อฟุตบอลไม่อันนี้อยู่บ้านอยู่บ้านครับไม่ได้อยู่หออันนี้อยู่บ้านครับไม่ได้อยู่หอแล้วอันนี้คือกลับบ้านนะอยู่กลับบ้านแล้วนี่คณะมีเกรดขั้นต่ำที่ต้องผ่านไหมเออว่ะมีไหมวะไม่รู้ไม่น่ามีแค่ไม่ติดแค่ไม่รีทายก็พอแล้วมั้งน้องเสียงคนตาบอดใช่ไหมแช่แล้วเอ็นดูอยู่บ้านก็ไม่เห็นเสียงไหมมั่วละมั่วละใครเข้ามาดูผมบ่อยๆทุกมหาลัยมีเกรดขั้นต่ำใช่ไหมไม่น่าจะ 2.5 นะน่าจะ 1.5 หรือเปล่า 1.5 หรือ 2 ขึ้นไปมั้งน่าขึ้นนะสวัสดีครับหิวหมูกระทะเลยผู้โดยสารไหนพูดว่าอะไรนี่ถามพี่มิ้งดิไลฟ์อยู่ห้องเนี้ยมีไมค์ตลอดผมร้องบ่อยด้วยดูมา3เดือนแล้วนะเอ้าผมไลฟ์อยู่ห้องนี้มีไมค์ตลอดแค่ผมไม่ค่อยออกมาใช้ไงนี่มันก็อยู่แถวมันก็อยู่ตรงนี้แหละแค่ไม่เปิดไงพี่ลืมแล้วช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้มาไลฟ์หรือเปล่าพี่เลยหลงลืมเปล่าที่พูดถึงคือก็ไม่เปิดไงฝั่งมีไมค์ช็อตปากตลอดค่ะเออใช่ผมเอามาใช้ตลอดเลยนะเวลาผมไลฟ์อยู่ห้องเนี้ย
Some people live for the future. Some people live just for the fame. หนูติดตามพี่ที่เล่นหนังขอบคุณครับมีแฟนใส่เสื้อเขียนห้องด้วยไม่ค่อยได้เห็นพอเต็มตะบูนี่แต่วันนี้เย็นนะพัดแรงด้วยเนี่ยขอบคุณน้ำหอมยังไงเนี่ยตะแกงหน้าไปไหนไม่รู้บอกไปแต่งตัวโป๊ Some people want you but I don't wanna hear you เข้าส่องกันยังไงวะเดี๋ยวนะอ๋อเข้าส่องอย่างนี้ไม่ได้เอามาใส่ตาแย่ของเราเหรอกลับบ้านเฉยวันจันทร์ก็สอบต่อจันทร์ศุกร์แล้วร้องเพลงคนในบ้านไม่อยู่บนอยู่หรอไม่อยู่ผมอยู่หลังบ้านครับคนหนึ่งอยู่ในบ้านแม่อยู่ห้องทำงานพ่ออยู่ในบ้านวิจัยผ่านอะไรยังนี่แหละรอวันยี่สิบเก้าไม่กินมาแล้วจนปวดท้องเลยใช่ไหมวันนี้ไม่ครับวันนี้ไม่กินแล้วครับช่วงนี้ท้องเสียบ่อยเกินเมื่อคืนก็คือเมื่อวานก็คือท้องเสียจน7 โมงถึงจะได้นอนไอ้โรงเรียนใส่นอไอ้จะเรียนจบแล้วนอนเลยไอ้บ่ได้เรียนแล้วมีงานที่ไหนหมายถึงอะไรวันนี้เหรอหรืออะไรวันนี้ไปฟิตติ้งชุดเฉยๆบีครับผมหน้าเด็กจนคิดว่าอยู่มอต้นผมสั้นได้เลยมอปลายถึงอย่างว่ามอต้นเลยปอนน่าจะเรียนเก่งนะดูทรงโอ้จะเรียกว่าเก่งพอไปได้ไม่เก่งครับแบบว่ากลางๆทุกวิชาเลยแต่ผมเอาผมมองแบบไม่อวยนะผมคิดว่าผมเป็นคนเรียนไม่เก่งผมเป็นคนเรียนรู้ไวสำหรับผมนะนี่ถามได้ถามไม่ได้ก็ไม่ต้องตอบถามได้มีวันนี้มีแค่งานถ่ายไปฟิตติ้งชุดเฉยมีถ่ายแบบวันอังคารดีจ้าเธอเมื่อคืนฝันถึงงงมากฮะฝันว่าอะไรเล่าให้ฟังสิพี่ปอนอายุเท่าไหร่ให้ทายครับให้ทายลองทายดูยี่สิบถูกต้องบวกสองเพิ่งยี่สิบสองสวัสดีห้าสิบคนดูน่ารักสุดเลยวันนี้จะไลฟ์ถึงกี่โมงดีสักสี่ทุ่มครึ่งแล้วกันนะชั่วโมงสักชั่วโมงนึงจะไปอ่านหนังสือต่อใช่ไหมผมอะนั่งดูการ์ตูนจนดึกแล้วผมค่อยไปอ่านหนังสือตลอดเลยวันอังคารที่ไหนก็อยู่นี่แหละสารคามแค่ถ่ายแบบถ่ายแบบไม่ได้อยู่เทพเมื่อคืนเพลินหลับเมื่อคืนไม่ได้หลับครับคือแบบว่าดูการ์ตูนจนสามทุ่มอ่ะแล้วก็ค่อยมาอ่านหนังสือแล้วอ่านแล้วผมปิดหมดพระจันทร์ไงผมปิดหมดเลยใครส่งอะไรมาไม่รู้ไม่เห็นสักอย่างกว่าจะตอบจนไม่อยากรู้แล้วก็พี่ถามไม่เคลียร์ถามทีละอย่างเนาะนั่นแหละผมก็เลย
ดึกเกินพี่บอลเรียนไหนอ่ะเรียนอยู่สารคามครับเปิดมาพ่อจันเปิดครับเปิดเอฟเสื้อมันสวยจริงเหรอเสื้อตัวเนี้ยเสื้อตั้งแต่ผมมอไหนเนี่ยตัวเนี้ยม5เนี่ยก็ต้องจะเรียนไงไม่ได้ตั้งใจเรียนผมอ่านกลัวผมสอบไม่ได้ไงมันไม่เรียกว่าตั้งใจเรียนป่ะมันคือเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำตอนสอบเนี่ยหรือเปล่ามันก็เป็นเรื่องปกติของการสอบหรือเปล่าใช้งานเรียกเปิดถ้าปิดคือไม่ได้ใช้งานก็ใช้งานไงก็คือใช้งานเปิดก็ผมเปิดไงผมเปิดไงผมเลยไม่ได้ดูเวลาไม่ได้ดูอะไรไงคือผมอ่านผมไม่ได้เอาโทรศัพท์กับ iPad วางไว้ใกล้ไงมันสั่นหรือมันดังนะผมก็อยู่ไกลๆผมมันกวนสมาธิไงก็เลยเอาไว้ไกลๆอ่านเสร็จแล้วค่อยมาเปิดดูจริงเหรอสงสัยติดมามั้งติดมาตอนเรียนมัธยมไงเขาอ่านกันหมดเลยอยากเห็นผมใส่เสื้อตัวนี้ป่ะสมัยก่อนอ่ะนี่นี่พร้อมไหมเธอบอกว่าผมปิดโหมดพระจันทร์ข้ามผมบอกว่าเปิดผมเปิดโหมดพระจันทร์แก้มน้อยน่ารักตรงนี้มากเดี๋ยวผมจะไปลดละปิดเทอมนี้ผมจะคัมแบ็กละเสื้อตั้งนานอันนี้ไม่ยอมเด้อช่างมันเถอะลดอย่างชาบูทุกวันเอ้าก็ยังไม่ลดตอนนี้ไงกินไปก่อนก็คือแบบว่าเขาเรียกว่าบักตอนนี้กำลังเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วค่อยไปแบบไปทำให้มันแข็งแรงไงใช่ไหมครับว่าเถียงจะกดจะชนะนั่นแหละเอ้าถ้าเถียงผมก็เถียงสู้แหละถึงผมจะผิดผมก็จะเถียงให้จนชนะก็คือผมไม่ผิดก่อนเราจะโทษตัวเองก็โทษคนอื่นก่อนฟังเพลงเลยดีกว่า That should be meสวัสดี44คนดูครับน่ารักกินเลยเด็กน้อยไม่เพราะมันเป็นเพราะทรงผมทำไมเลยหน้าผมดูวันแต่ก่อนมีข้างๆไงมันเลยตรงนี้ดูแต่น้ำหนักผมไม่ได้เพิ่มเดี๋ยวไม่มีแรงสอบถ้างดของกินใช่ครับเราต้องกินอยู่แล้วไม่ต้องกลัวไม่มีแรงสอบหรอกผมกลัวผมตายมากกว่าถ้าไม่กินแต่พรุ่งนี้จะไปวิ่งแล้วฝนตกไหมโน no. ตกอะไรโคตรร้อนชิบหายเลยแต่ผมเป็นคนที่แบบชอบมีลมเลยท้องเยอะจริงเหรอจริงตกอยู่วันที่20อ่ะตกแค่วันนั้นแหละThat should be me holding your hand. That should be me making you laugh. That should be me this is so sad. That should be me. That should be me. ที่บ้านตกทั้งวันตกหนักมากแม่น้ำมันอยู่ใกล้ทะเลมั้งน่าอินมากชอบไงชอบเพลงเศร้าๆไง
ขอจุ๊บเม่งหน่อยจีไม่มีเม่งครับส่งอิโมจิจุ๊บมาดินั่นแหละถึงจะให้จุ๊บได้มีเสียงเพลงมันเป็นนองนวล Hello test Hello เออนี่ค่อยเสียงดังหน่อยช่วงนี้ข่าวคือผมไม่ค่อยดูข่าวไม่ค่อยรู้เท่าไหร่พี่เดียสิยาจะบอกสบายไหมเอาจริงไหมแมพ ตาหักติดแก้มหรือเปล่ารถไฟฟ้าจมน้ำฮะจริงเหรอพังไหมนะแก้มด้วยแล้วเอาอะไรมาอยู่ไอ้อย่าเวอร์อย่าเวอร์ผมไม่ได้อ้วนขนาดนั้นเอาอะไรมาอ้วนผมแค่อยู่ไกลกล้องก็เดี๋ยวผมยิงไกลๆเลยหน้าผมก็ปกติเห็นไหมอ้วนตรงไหนเอาอะไรมาอ้วนไหนบอกสิอุ้ยอันนี้เบ่งอันนี้เบ่งแม่ปกติก็อยู่ดีบแก้มอยากมีรถไฟฟ้าบ้างถ้ามีรถไฟฟ้าจะขับกลับบ้านทุกวันฟังเพลงอะไรดีบอกช่วงนี้เขาฟังเพลงอะไรกันมีดีกว่าอะไรชื่ออะไรวะเห็นที่ไหนเห็นที่ไหนนะไม่ได้เป่าผมเลยผมยุ่งมากเมื่อไหร่เต้นทำไทยฟันไม่เถอะผมไม่เต้นหรอกซีรีส์วายไหมใช่ไหมนะไม่รู้เหมือนกันไปรุ่นเมกาเมกาตอนสิบแบบว่าคลายเครียดไงมันสุขไงเออคิดออกมาแมววันนี้เปิดเองวันนี้ไม่ให้ขอครับมาหาหลวงพี่ให้ 5,000 เอามาดิ ทักเขาเต้นเพลงลำใหญ่เพลงลำใหญ่ชอบพยาบาลที่รักที่นักที่สุดช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปถ่ายแล้วช่วงนี้สอบเรียนเยอะทำวิจัยนะใครจะขอเพลงต้องเอาเพลงที่ผมไปว่าแล้วจะถามทำไมผมไม่ได้ถามผมบอกว่าผมจะอยากฟังเพลงอะไรนะผมไม่ได้ถามว่าเอาเพลงอะไรดีถ้าจะขอเพลงต้องเอาเพลงที่ผมรู้จักถ้าไม่รู้จักผมไม่เปิดช่วงนี้คือไม่ค่อยเปิดรับอะไรใหม่ๆโอ้42คนดูไม่ได้มาไลฟ์นานมีคนดูครับใครเข้ามาฝากติดตามด้วยเด้อถ้าเป็นเดี๋ยวนี้มีแต่คนไทยมาดูอย่างเลยไอ้พวกคนไทยเอ้ยอ
ถ้าไม่เปิดจะรู้จักมั้ยล่ะแมวแมวขี้เกียจทำความรู้จักไงเคยไปทำความรู้จักตอนแบบตอนอาบน้ำเปิดฟังเงี้ยพี่วอนชอบของเก่าล่ะใช่ชอบอะไรเก่าๆไงชนะภาษาพี่วอนจำครบฮัลโหลฮัลโหลไฮ When you're home in the back of a car and you hand touches me เมื่อไอมีอะไรวะยายแหลมคืออะไรอ่ะยายแหลมMaking love and you look up and give me those eyes Cause all of the small things that you do I wanna remind me when I fell for you When we apart and I'm missing you I'm close my eyesIs you and the small thing you do น้องเคยเล่นซีรีส์เรื่องไหนบ้างคะใครตอบก็ได้ค่ะทายก่อนห้ามตอบนะทายก่อนให้พี่ลองทายมาคือผมไม่ได้กวนตีนะผมแบบว่าอยากให้เล่นไงเล่นกันหน่อยเดี๋ยวผมบอกอยู่แล้วผมเฉลยแล้วผมไม่ได้กวนตีนนะครับลองแบบพูดมาสักอันนึงถ้าไม่ใช่ก็จะบอกไม่ใช่เดี๋ยวเราจะบอกว่าเคยเล่นอะไรบ้างเรื่องเฟื่อนปะคะอะไรเป็นหนังเนาะเพลง I Love You The Most แมวแมวไม่เคยฟังอย่าพูดหยาบนะครับไม่หยาบไม่พูดคำหยาบเลยวันนี้คำว่ากวนตีนไม่หยาบนะครับมันเป็นแบบว่าเป็นคำสักคำหนึ่งตอบยังไงยังไม่เคยดูสักเรื่องน้ำตาไหลแล้วนะจังหวะนี้อย่าไปดูเลยรอดูในอนาคตดีกว่าอย่าไปดูอันเก่ามันแบบว่ามันเด็กอะมันเด็กเกินมันเออหรืออะในTikTokผมก็มีนะทุกคนผมเคยลงอันที่เคยเล่นไปอยู่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ผมจะเปิดให้ดูนะอันนี้คือแบบว่าอันนี้ผมเคยแสดงมาทั้งหมดเลยมันเป็นวิดีโอแล้วตั้งเป็นส่วนตัวใช่ไงตั้งเป็นส่วนตัวเคยเห็นคลิปสั้นที่เหมือนอยู่ในห้องเวลาโดนโจกี้อ๋ออันนั้นเป็นหนังสั้นครับหนังสั้นทำไมคนดูเยอะจังวะเรื่องอะไรครับเรื่องมิกิหนังสั้นเหรอครับผมก็ไม่รู้ชื่อเรื่องอะไรถ้าหนังสั้นก็ต้องไปย้อนดูเก่าๆจำชื่อเรื่องไม่ได้ผมเล่นอะไรไปบ้างแต่มันมีไม่เยอะหรอกขอบคุณชาเย็นครับแต่ช่วงนี้ผมลดความอ้วนอยู่นะเอาน้ำเปล่าแทนได้ป่าว มิกิเราอกหักแล้วเราก็จะมาอีเลิฟกันครับสวัสดี ชื่อสมพันธุ์ครับ Hello ladies and gentlemen Welcome to my life อ๋อยังไม่เพื่อร้องอันนี้ซ้อมไงเกือบร้องละเหมือนผมแบบว่าวันนี้เป็นวันที่ใครคนเครียดนะครับจากการอ่านหนังสือซ้อมมา
What this is lies along the cross, everybody getting old. ปรับอารมณ์ตามไม่ทันช่วงนี้เป็นช่วงนี้เป็นอันนั้นไบโอโลจีแฮ่ไบโพล่าเราตามมาทันได้เสร็จอยู่ไม่มีใครเล่นเล่นเองก็ได้ Me go oh 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 I feel right I don't ไม่แก้นะครับแก้เองแล้วเล่นเองได้As long as I'm with you, I'm gonna smile my face. ทำไมผมเล่นมุกครับ Tears will be okay. Yeah. No, it's you here with me. สี่สี่คนดูพิมพ์มาหน่อยสิดูอย่างเดียวไม่มีส่วนร่วมกันเลยนะถามหน่อยสิพิมพ์อะไรก็ได้มาพิมพ์มาเร็วๆเปิดท็อปิกมาเดี๋ยวผมจะพูดต่อให้อย่านิ่งทุกคนอย่านิ่งแววตาเหมือนมีอะไรแววตาเหรอครับมีลูกตาไงเดี๋ยวอย่านิ่งอย่านิ่งทุกคนพิมพ์มาพิมพ์มาอะไรก็ได้ขอบคุณขอบคุณอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้ไม่เล่น RV เลยเดี๋ยวผมสอบเสร็จปุ๊บเจอแน่ RV ผมไปสุพรีมเลยเล่นเรื่องอะไรบ้างครับโอเคนี่ถามดีนะผมจะบอก Robin Hood โอเคได้ I don't care how long it takes as long as I'm with you ตั้งใจสอบนะขอบคุณครับ เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะคือตอนปีหนึ่งเนี่ยเคยเล่นมาเรื่องนึงก็คือเรื่องอ้อมกอดบ้านเกิดนะครับแล้วพอวันปี2นี่ก็ได้เล่นเรื่องมีหน้าห้าน The Series นะครับแล้วก็ปี2เทอม2ก็เป็นเพื่อนพ่อ The Series นะครับตอนนั้นก็จะเป็นหนังสั้น MV หนังสั้น MV อะไรต่างๆนานาอะไรประมาณนี้เรื่องที่พานี่เรื่องอะไรนะอ๋ออันนั้นเป็นหนังสั้นครับมีแต่หนังสั้นทั้งนั้นเลยถ้าหนังสั้นอย่าถามจำไม่ได้เลยเพราะมันเยอะมากอีสานเดอะซีรีส์ไม่มีอันนั้นเป็นแค่หนังสั้นไม่ใช่ซีรีส์นะทุกคนมันเป็นแค่หนังสั้นคือจบแค่นั้นหรือว่าจบในเรื่องแค่10กว่านาทีนั้นคือจบเลยถ้าเป็นซีรีส์ที่ผมเคยเล่นมาก็จะเป็นของพวกช่อง3 AS Play อะไรประมาณนั้นเพลง MV มีอะไรไหมใช่ครับ MV ก็อย่าถามนะครับเพราะจำไม่ได้เหมือนกัน MV จำไม่ได้หนังสั้นก็จำได้เฉพาะอันล่าสุดอะถือว่าเก่งมากล่าเก่งมากล่าเพราะสั้นเป็นเพลงกันเพลงในตำนานเลยเนี่ยตอนนั้นผมจำได้ผมอกหักแล้วคุณครูมาสอนพิเศษแล้วเปิดเพลงนี้ให้ฟังผมร้องไห้เลยแม่งเข้าตาแม่งแสบตาชิบหายไม่ต้องรอให้คนพิมพ์ก็เล่นเองก่อนบับนี้ไงเนี่ยI was so rich บับแรกนี่ You are needed.รอก่อนเราหน่อยไม่ได้มันนานอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุ22ครับเพิ่งจะ22ปรับตัวนิดนึงมีสอบไหมจ๊ะไม่มีจ้ามีวันจันทร์แล้ววันศุกร์แล้วก็จบละจบบริบูรณ์ไม่มีเรียนอีกต่อไปYou gave away the best of me My skin, my sweetest ecstasy You're so in love ร้องมัวแล้วดำน้ำ You, my Robin Hood
หน่อยแก้ไม่ทันเลยเร็วนะต้องเร็วนะคือถ้าแก้ช้าดิคือแก้เองแล้วนะมันดีเลยปะไลฟ์อะ47คนดูทำไมนิ่งใครเป็นคนดูจริงๆบ้างผมว่าบอทเยอะอะดูอะไรไม่พิมพ์กันเลยนะคือผมไม่กัดแต่ทุกคนพิมพ์มาเร็วไม่ต้องส่งผมก็คุยนะทุกคนเอ้ามันไม่มีคนส่งเลยดีกว่า นางฟ้ายกมือค่ะพักพิมพ์ขอบคุณนี่พิมพ์แบบนี้ก็ได้โอเคถือว่าอย่างนั้นก็มีส่วนร่วมผมทำไมผมรู้สึกว่ามันแตกไปเยอะจังเลยวะอย่าช็อตเด็กน้อยผู้น่ารักผมไม่น้อยนะคนดูคือพี่เขาหน่อยพี่เขาเหงาพี่เขาจะหน่อยใช่เดี๋ยวหน่อยนะไอ้บ้าเอ้ยไม่เป็นไรถ้าไม่คุยกับผมคุยกับตัวเองก็ได้เฮ้ยเราไปอ่านสิ่งมึงเนี่ยสักสี่ทุ่มครึ่งนะแกโอเคพบแพทย์นะเป็นห่วงพบแล้วแต่ว่าประหนึ่งผมไปพบแพทย์แล้ววันนั้นอะทีเนี้ยพยาบาลบอกว่าทีนี้ผมกำลังจะเปิดประตูแล้วแพทย์ว่าเลื่อนนะคะโอ้เลยเอ้าแม่งเอ้ยพอจะถึงแล้วก็มาเลื่อนเฉยเลยวะผมก็เลยแบบไม่ได้เจอแพทย์เลยผมก็เลยกลับไปเลยวันนั้นนี่เป็นไงล่ะขอเวลาคิดแป๊บนึงไงเอาอีกพิมมาอยู่ดีคิดเองไม่ได้มันต้องมีแรงจูงใจเสียงครับไม่มีเสียงแอร์แล้วมากเสียงพัดลมร้องเฮียอะไรคนหรือI'm alive, she's good to ski my radiating in the night มาผมจะโพลพลังเสียงแล้ว Don't need no light to see you shine ไม่กล้าร้องดังกว่าโดดา If you go then now ส่งไปอย่างดีจะเล่นเสียเวลาอย่างสีเหลืองสีเหลืองนี่ก็จะเป็นแบบว่าแมงโก้นะครับแมงโก้แมงโก้แฮปปี้แมงโก้แฮปปี้แทบสีเหลืองอย่านานรีบแก้เร็วมะม่วงสุกครับนี่ไงคิดไม่ทันผมสักคนเสียระบบหมดเล่นคนเดียวซะคิดไม่ทันผมสักคนสีเหลืองแมงโก้แฮปปี้มะม่วงสุกไงมะม่วงสุกสีอะไรสีเหลืองไงงงอะไรกันเนี่ยมุกแอดวานซ์ไปเหรอข้าวเหนียวมูนมาแล้วจ้าคืออะไรโอ้เมื่อกี้ชายดังไปหน่อยดันเลยเมื่อกี้อ้วกจะออก
แมงโก้อะไรสักอย่างแมงโก้แฮปปี้ไงครับแฮปปี้เท่ากับสุกไงมะม่วงสุกก็เป็นแมงโก้แฮปปี้ไงไม่ได้ฟังนานแล้วคือได้ถอดต่างหูออกไม่ได้ถอดนะใส่อยู่แค่มองไม่เห็นนี่เห็นไหมก็คือพักหูไงนี่เห็นไหมนี่ใส่ๆนี่มันไม่เห็นนั่นแหละมันเป็นแท่งซิลิโคนจะใส่เจนได้ยังไงใส่ใช่ไม่เห็นหรอกทำไมต้องพักหัวก็คือไม่รู้เหมือนกันอยากใส่ข้างห้องขอข้างห้องขอคืออะไร I can say this my land is we fall We build each other shaking ground I can say this my land is so no We build it up to pull it down ขออีกเพลงหรือขอให้หยุดร้องทีฮะไม่มีข้างห้องครับไม่มีข้างห้องอันนี้อยู่บ้านไม่อยู่หออยู่หอผมก็ไม่สนใจผมก็ร้องหมดแหละมันไม่มีใครกล้าด่าผมหรอกฟังเพลงแท้บ้างดีกว่าถ้าด่าไม่ได้ยินเท่ากับไม่นับใช่ด่าเลยไม่สนอยู่ดีผมเป็นคนที่โดนด่าบ่อยนะแต่ผมไม่ค่อยเอามาฟังใส่ผมไม่ค่อยเอามาใส่หูเท่าไหร่ด่าปุ๊บก็ผ่านไปเลยพูดมาปุ๊บไหลออกทันทีนอกจากจะเป็นคนสำคัญด่าถึงจะฟังพังพรไว้ครับ Sleeping Mark ใช้ดีไหมใช้หรือยังไม่รู้อะไม่รู้ว่าดีวิธีคือมันเป็นยังไงใช้ตอนกลางคืนนะเช้ากลางวันนี้ไม่ควรพอดีนะ
ไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีก็ทาทาไปอ่ะไม่ได้ทาทุกวันด้วยทาแค่สัปดาห์ละครั้งอ่ะมันลืมไงเอาไว้ในตู้เย็นบางทีมันก็ลืมไงไม่รู้ว่าดีนี่คือมันต้องเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันก็ใช้ไปแต่ชุดนี้รู้สึกว่าหน้าสมแสดงว่าไม่ดีแล้วแหละอ๋อเปล่าไม่ได้นอนวาสนาใครน้องคนสำคัญคนสำคัญก็พ่อแม่ครูไงดีก็ปากไม่แห้งไงอ๋อหมายถึงรีบเหรอยังไม่ใช่เลยไม่ค่อยทาอะไรตรงปากกันดิมาแล้วสวัสดีครับเราเธอจะกลับมาเธอมาเธอมาเสียงอะไรวะย้ำว่าฉันไม่ใช่กลับมาทำให้คิดถึงสุดหัวใจบอกเธอช่วยกลับไปแล้วเมื่อกี้พูดถึงอะไรก็พี่บอก sleeping mark ก็นึกว่า sleeping mark กับฐานหน้ารอจนหลวงพี่เรียกหาที่กุฏิช่วงนี้ขาดแคลนตังค์ได้หลวงพี่มาเลยจะเรียกไปว่าแล้วกุฏิของจริงบ้านผมจะติดวัดด้วยกันอัพเวลห้องพังพรนี่แหละคืออะไรอ่ะขอเพลงรถไฟบนฟ้าค่ะแมวอ่ะผมยิงผมไม่เปิดเขายิงไปไงล่ะถ้าไปห้องอื่นเขาเปิดให้แล้วไปไงห้องผมไม่เหมือนห้องผมไม่เหมือนห้องอื่นนะครับแล้วแต่อารมณ์แล้วเธอจะกลับมาทำไมเธอมาเพื่อบอกลากลับมาเพื่อบอกย้ำว่าฉันไม่ใช่กลับมาทำให้คิดถึงสุดหัวใจหมายถึงลิปลันเนี่ยนั่นแหละยังไม่ได้ใช้สักอันเลยยังไม่แกะเลยตาแพงคักลืมพูดสิแต่งโตมาดแมนหุ่นปานดาราโกไม่เอามันจะหาเกินเอาไม่ใช่คอออกไปแล้วหรอผมไม่ได้กดตีนนะพี่แต่ว่าช่วงนี้ผมขอแบบว่าฟังเพลงแบบชิวๆแล้วกันเดี๋ยววันไหนที่ผมแบบว่าสอบเสร็จแล้วนะผมเปิดให้ทุกเพลงเลยแต่จะพยายามไว้ใช้แค่ตอนกลางคืนโอเคมันอยู่ห้องอ่ะผมไม่แกะออกมาเลยต้องลุกขึ้นเต้นแล้วนะเพลงนี้โอ้โหไม่เอาผมทิ้งการเต้นแล้วแต่บอกไปก่อนผมเคยเต้นด้วยนะเชื่อไหมว่าผมเคยเต้นตอนนั้นกำลังจะแบบว่ากำลังจะเต้นมันมีสรุปว่ามี10ตอนนั้นผมให้ผมประมาณ6เลยใช่ผมกำลังแบบว่ากำลังโหดเลยว่ามันมีบางอย่างทำให้ผมหยุดก่อนจ้างคอกี้อ่ะแมวเอาอย่างอื่นดีกว่าถ้าให้เต้นอ่ะพักการเต้นก่อนขอเลยไม่เชื่อค่ะขอหลักฐาน you're the best ที่บอลเรียนจบยังครับสัปดาห์นี้จบแล้วเนี่ยสัปดาห์นี้จบเลยเดี๋ยวให้ดูการเต้นหรอหาก่อนเลยเคยเซฟไว้ในเครื่องอยู่แต่ก่อนถ่ายไว้บ่อยโอ้มาไลฟ์เล่นๆก็ส่งให้ด้วยขอบคุณคอกี้ครับผมไม่เต้นให้แต่เดี๋ยวจะให้ดูคลิปเต้นแล้วกันหาก่อนนะปั๊ดนานมากเลยนะปีไหนวะเนี่ยเต้นปีก่อน2ปีก่อนป่าววะไปหายากซะแล้วไงเดี๋ยวผมหาตรงวิดีโอก็จบแล้วจะเป็นเลื่อนหาทำไมวะดีนเธอกำลังเลิกเลยย้อนแกไม่จะได้ไม่รอไกลอยู่นี่ฝึกครับคิดไม่ทันเนาะใส่วะนี่เจอแล้วStop. มาแล้วนี่
มเสื้อดำอันนี้ยังฝึกช่วงฝึกเดี๋ยวไหมวันนี้ไม่เฟี้ยวไม่เฟี้ยวต้องอันนี้แต่ถ้าตอนนี้ทำไม่ได้แล้วนะช่วงนั้นมี passion ในการทำไงอันนี้มีฮาฮาด้วยแบบว่าอันนี้เต้นขำๆอันนี้เต้นขำๆอันนี้ไม่ค่อยเก่งหรอกอันนี้เต้นขำๆเต้นไม่ทันด้วยผมข้างหลังเต้นไม่ทันเอ้าทำไมจบไปยังวะในช่วงนั้นเป็นเด็กฝึกไงก็เลยทั้งเต้นทั้งร้องแต่ว่าผมโดนเด้งก่อนไงผมโดนเด้งก่อนก็เลยขี้เกียจทำละความจริงผมไม่ได้ชอบเต้นนะแต่ว่าผมทำลองทำเฉยแต่ว่าก็เต้นทำได้นะอันนี้ก็เต้นมีแค่นี้นะมั้งเทียดหาแล้วก็เต้นได้ก็เต้นได้เอาเพลงทำแต่ตอนนี้ไม่เอาบอกว่าเต้นไม่ได้แล้วไอฮิตนี่อัพอะไรอ่ะคือผมเต้นน่ะผมแกะท่าเองไม่เป็นเว้ยผมต้องมีคนสอนตลอดเลยนี่ไม่ได้ฟังนานแล้วเพลงนี้คือตอนนี้เต้นไม่ได้จริงๆร้องไงร้องยังพอได้อยู่บางอันนะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อันนี้คือร้องแบบขำๆเต้นเพลงไหนก็เท่จริงหรือเปล่าทนมานานหัวใจเปล่าเปลี่ยวเดียวได้ชอบเพลงนี้ความสามารถรอบด้านนะโอ้แต่ว่าทำไม่ดีสักอย่างแบบว่ากลางๆพอเป็นอะประมาณนี้ตอนนี้แค่พูดยังเพี้ยนเลยค่ะจริงตอนนี้พูดยังไม่ชัดเลยเราพูดไม่ชัดจริงเดี๋ยวก็หลงไปภาษานี้เดี๋ยวผมจะเป็นที่ซีดีนะโอ้มาเห่าเลยเนื้อสุกเขากินมาเห่าพวกน้องดีเสียงมากเลยดีไหมอ่ะเห็นไหมเชื่อไหมวันนี้เห่าตีหนึ่งตีสองหอนรอดูเดี๋ยวผมจะถ่ายลงกลุ่มในไลน์ให้ดูตีหนึ่งตีสองหอนแน่ฟังผมไปนะมันจะหอนแล้วหอนดังมากด้วยรอดูเลยมีไมค์ด้วยมันเป็นห้องซ้อมร้องเพลงพอไทยบ่ทองภาษาอังกฤษก็บ่ทองภาษาอีสานก็บ่ทองได้กลางๆช่วงนี้มีหนังสั้นไม่มีเลยครับเพราะช่วงนี้แบบว่าสอบอยู่ครับไม่ว่างเลยเดือนนี้คือไม่ได้ถ่ายสักวันเลยรอดูนะได้แล้วรอดูเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเลยเธอคือฟ้าในใจคอยนำทางคงที่ยังไว้เดียวได้อุ้ยเสียงหลงเลยกลุ่มใส่กลุ่ม Open Chat ครับไปเข้าได้นะทุกคนใครอยากไปว่าถ้าแบบว่าในแชทอย่างเงี้ยผมไม่ตอบอ่ะคือต้องไปหยุดคุยกับผมในกลุ่มนะอันนั้นคือผมเห็นแน่นอนตอบคือผมไม่ได้ติดหญิงนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูจริงๆเลยผมไม่ได้ติดจริงไม่ได้กดตีนนะเนี่ยถ้าไปติดคำว่ากดตีนอยู่ไหมคือผมไม่ได้ติดจริงเลยนะคือแบบว่ามันเยอะจริงๆทุกคนแล้วผมตอบได้ไม่หมดจริงๆเว้ยอันนี้คือเลื่อนให้รู้แค่นี้พอทั้งวันมันไม่หมดไงผมไม่ได้ยิงไงแต่ว่ามันขึ้นมาเรื่อยมันขึ้นมาเรื่อยแล้วบางทีผมก็กดเข้าไปดูช่วงว่างเนี่ยบางคนก็พิมพ์อะไรมาก็ไม่รู้ผมก็เลยไม่ค่อยอยากอ่านแล้วพิมพ์อะไรแต่จังไรมาไม่บางคนเขาก็กวนตีนไงตอบแค่ HPD ใช่ไอวันเกิดผมอ่ะผมตอบเกือบหมดเลยแต่ไม่หมดหรอกมันเยอะเกินตอบไม่ไหว
ไม่ได้แบบว่าตัวเองดังหรือคนส่งมาเยอะอะไรนะแต่ว่าตอนเป็นผู้สาวอันนี้จริงอยู่อันนี้จริงอันนี้จริงถ้าเกิดว่าน่ารักหน่อยนะคือตอบทันทีตอบทันทีไม่ต้องรอคิวขอแค่เห็นรีบจ้างรับจ้างตอบนะจ้างสิจ้างทำไมส่วนใหญ่ผมตอบผมจะกดอิโมจิมากกว่าจะกดอิโมจิเพื่อความเป็นกลางเธอคนเดียวเธอแค่ในฝันในใจคอยเดินจากคนที่ยังหวังเดียวได้แต่ใจเสื้อแจ่มอะจริงเหรอมันสวยจริงเหรอเสื้อเนี้ยชื่อทีมจุดจบถ้าให้ข้าขนมจะตอบไหมไม่คือคนที่ผมจะตอบคือคนที่ผมมาคุยกับผมในไลฟ์บ่อยๆแล้วผมจำได้ว่านี่คือ IG คนนั้นผมตอบแน่นอนอย่างพี่ดีมผมก็ตอบพี่คนนั้นผมก็ตอบพี่มิ้งผมก็ตอบใครที่ผมจำได้แล้วมาคุยกับผมบ่อยผมตอบหมดเลยไม่เชื่อถามเลยผมตอบพวกพี่บ่อยอยู่นะพี่คนนั้นผมก็ตอบบ่อยพี่คนนั้นมาดูตั้งแต่ผมไลฟ์ TikTok แรกๆอ่ะผมก็ตอบบ่อยมีพี่กัดบอกเราล่ะ IG พี่ชื่ออะไรอ่ะไม่ตอบไม่บางทีก็ติดยิงไงโทษทีพอดียิงอ่ะโทษด้วยนะขอโทษด้วยพี่กัดไม่มีครับมันเป็นเสื้อสั่งทำกับเพื่อนนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปทับเขียดฮะบล็อกไปแล้วสบายใจไม่ทันผมบล็อกก่อนไม่ทันผมบล็อกพี่อ่ะผมอยากร้องคาราโอเกะว่ะถ้าผมร้องคาราโอเกะไม่หกทุ่มแน่นอนบล็อกนำครับไม่ทันพวกพี่ไม่ทันผมบล็อกก่อนนอนตอนไหนโอ้โหวันนี้ไม่รู้เลยเอาจริงไหมเมื่อคืนท้องเสียเราไม่ได้นอนก็คือนั่งดูการ์ตูนตั้งแต่ประมาณตอนไม่ได้ไลฟ์อะประมาณหลังจากอ่านหนังสือเสร็จประมาณ2:00ก็นั่งดูการ์ตูนตั้งแต่2:00พี่พัดพอดีความเร็วของวิสาดนั่งดูการ์ตูนตั้งแต่2:00จน10:00ค่าขนม20เอามาไปดูบอลไหมดูไหนราชมังโอ้ไม่เอาอ่ะน่าจะโดนหย่องคืนละรอบนี้ดูทรงแต่ไม่เป็นไรมั่นใจในไทยผมว่าไทยทำได้อย่างน้อยเสมอก็ยังดีเผื่อจะชนะได้เกาหลีไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกมั้งสนามเราไม่ดีด้วยคนไทยชินไงร้อนด้วยไงเข้าทางอยู่แล้วทีนี้ผมก็ตื่นไปฟิตติ้งชุดตอน11:00ฟิตติ้งชุดเสร็จประมาณเที่ยงครึ่งเนี่ยแหละผมนอนเอ้ยแล้วผมก็ไปนั่งดูการ์ตูนต่อจนไป2ตอนแล้วผมก็หลับคาการ์ตูนเลยจนประมาณบ่ายโมงผมก็หลับตื่นมาอีกที6โมงกับทุ่มหนึ่งอาบน้ำแล้วก็กลับบ้านเลยตัดผมใหม่หล่อเกินตัดผมใหม่อะไรตัดตั้งนานแล้วเนี่ยตัดแพงโพดบ่แพงหรอครับถืออยู่เฮ้อหยอกมีเพลงอะไรให้ร้องมีเฮ้ยอยากลองร้องเพลงนี้จังจะร้องได้เปล่าแค่ไปกี่วันสิบแปดจะทุกให้อะไรตอนผมตัดแรกๆพี่ก็เข้ามาอยู่เนาะหายไปไม่กี่วันเองเราเหมือนเยอะกี่วันวะคิดว่าทันรักผลแล้วรักสุดวันไหนน่ารักขอบคุณครับผลแล้วรักสุดวันไหนอ่ะ
ทุกคนใครจำได้บอกทีผมจำได้มองมาที่ฉันโอ้โหขึ้นก็ผิดคีย์แล้วกูเออคนจริงหรือ AI นี่เป็น AI ครับชาติหนึ่งพอดี6วันเมื่อวานใช่เหรอเมื่อวานพี่ได้ไลน์เมื่อละเรื่องวันนั้นสีมันชุ่มร้ายขอให้ฉันได้มองมันได้ไหมใช้หัวใจของฉันอยู่อยากให้เธอมันคงไม่แฟร์ถึงเรื่องของเขาเธอจะมีเราไม่ได้ไปต่อโปรดจงเชื่อฉันผมจำเนื้อไม่ได้หรอได้ไหมอยากให้เธอลองรักเหมือนครั้งแรกที่เธอได้พบรักและลืมทุกอย่างยังเครื่องอยู่วันที่ไลฟ์แล้วมาถามชื่อลืมแล้วนี่ชื่อวิชื่ออะไรนะว่าไม่ได้กวนตีนะแต่ว่ามันไม่ได้ไลฟ์นานเกินนะไม่เจอนานเลยนี่ไงครับมาเลยเปิดให้ฟังก็ได้ถ้ามันลำบากลองแล้วคนดูถามว่าใครปิดไฟใครปิดไฟอ๋อไม่ชอบถามไงชอบถามเหมือนเป็นเมียผมอะเนาะจริงชอบถามเหมือนเป็นเมียผมอะจริงตอนนั้นอะแบบใครอาบน้ำน้ำอยู่ที่ไหนไหลคือแบบเอ้ามันก็มาเสียข้างนอกไงบอกไปล้านรอบแล้วนะยังไม่ถึงล้านขออีกรอบได้ไหมเอ้าบอกอีกรอบนึงถ้าเกิดรอบหน้าลืมนะผมจะปั่นจิ้งหรีด10รอบเลยบอกอีกรอบนึงถ้ารอบหน้าลืมผมจะปั่นจิ้งหรีด10รอบตอนที่น้องเข้าห้องน้ำอ๋อให้ปิดไฟหรอแบตหมดแบตโน้ตบุ๊กหมดไม่ได้เสียบปลั๊กครับวันนั้นไม่ลองแล้วเพลงนี้เอาเพลงนี้ดีกว่าเอาเพลงแล้วฮุกพอเพลงแล้วฮุกแล้วก็เปลี่ยนเพลงครับนี่อยากลองเพลง Retrospect กันกูจะแบบปล่อยพลังครับวันนี้คุยกันรอด้วยตามไม่ทันรอมากครับพี่ FC เข้ากันครับก็จริงเสียงมันน้ำดังมากมันไม่ใช่เชิงเสียงอาบน้ำมันเป็นเสียงแบบว่าเปิดน้ำอ่ะคือมันแปลว่าติดหน้าต่างไงคือถ้าผมเปิดหน้าต่างก็คือมาได้ยินเสียงข้างนอกหมดเลยเว้ยสูบแคบน้ำในห้องมันไม่ใช่เสียงในห้องคือผมนั่งอยู่ในมุมขอบห้องเลยมันผมไม่ได้อยู่นั่งอยู่กลางห้องนะไม่ใช่กลางห้องผมนานๆผมอยู่ขอบถ้าผมเปิดหน้าต่างตรงข้างหน้ากับข้างๆแล้วก็ข้างหลังมันได้ยินหมดเลยคือเวลาผมจะร้องเพลงในไลฟ์ก่อนนะผมปิดหน้าต่างหมดเลยคือห้องผมอยู่ชั้นหนึ่งไงคือข้างบนอาบก็ได้ยินข้างๆร้องเพลงก็ได้ยินเลยโกสป่ะไม่โกสเสียงคนอาบจริงๆเอานั่นชวนผมคุยน่ะเอาใหม่ต้องระยะทางไกลเท่าไรเดี๋ยวหาขี้กันขอใจต้องฟ้าที่ดูกว้างใหญ่รักกว่านั้นคำว่ารักไม่เคยแพ้อะไรถ้าทั้งสองหัวใจยังเคียงข้างกันรักที่จบลงคงก็เป็นเพราะรักกันยังไม่มากพอสิ่งเดียวที่ฉันจะยอมแพ้ผ่านก็ถ้าเธอยังรักกันฉันไม่มีจะเป็นหัวใจไปราชมังไหมยังสอบไม่เสร็จเลยสอบเสร็จแล้วเหรอทำไมจะไปเหรอแล้วถ้ามีคนอับข้างล่างล่ะร้องมาเหอะที่เหลือปล่อยให้เป็นภาระของฟังก็ใช่ร้องอยู่แล้วผมไม่สนใจแล้ว ผมไม่สนใจแล้ว นี่ก็สอบเอ้าแล้วจะไปทำไมเอ้านั่นลืมร้องทอนผูกเลยชวนผู้อีกแล้วอ่ะเอาไหมมีวันเปลี่ยนไปหัวใจตามใดที่เธอยังรักฉันก็จะรักแค่เธอพี่ขี้เอาไว้ให้เธอ
ม่เคยเห็นจะยืนรอว่าจะกอดฉันไว้ให้นานเท่าไหร่ไม่ลองละพอเอาเพลงและท่อนพอแค่นั้นแหละเฮ้ยเพลงนี้บางดีดำน้ำดำน้ำ ผมเน้นความสุขครับผมไม่เน้นเพาะผมเน้นปลดปล่อยครับวันนี้คือถ้าพี่ไปดูห้องอื่นเขาอาจจะแบบว่าคีบลุกกันเยอะหน่อยนะแต่ว่าห้องผมไม่สนนะคือช่วงนี้ผมกลับมาเรียนผมจะทำอะไรก็ได้ผมไม่สนอยู่แล้วแต่ในอนาคตเหรอเห็นผมนะผมจะอยู่อย่างนี้นะเนี่ยเวลาผมเดินก็จะเดินก็จะเดินอย่างเงี้ยจะเห็นผมอยู่สยามเลยก็จะเดินอย่างเงี้ยนะแล้วถ้าเรียกใครเรียกปอนนะเรียกปอนก็จะอย่างเงี้ยเลยนะแต่อนาคตนะหยอกหยอกไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนินพอบ้าถึงถือว่าขอใครทักก่อนอาจจะพะโลงไงน้องลืมรองเท้าไม่ใช่ทำไปเล่นนะช่วงผมอยู่กรุงเทพอะผมไปสยามอะมีคนทักผมอะว่าเห็นน้องอยู่สยามเห็นน้องอยู่จุฬาไอ้เชี่ยตอนนั้นผมตกใจมากเชี่ยผมดังขนาดไหนหรอวะผมตอนนั้นผมตกใจว่าผมดังอะไรหรอวะแม่งมีคนจำผมได้ด้วยหรอวะต้องเรียกปักปอนเออเรียกปักปอนนี่หันเลยหันไปพร้อมส้นตีนหล่อเลยลืมรูดซิปไม่ได้ลืมรูดซิปลืมใส่กางเกง ไม่ขี้มาหล่อเล่นเออมีครั้งนึงผมไปกินชาบูอยู่3ย่านใช่ไหมทีเนี้ยตอนนั้นคือปวดขี้มากแบบปวดมากไม่ไหวจริงๆแล้วห้องน้ำอ่ะไปเดินไปแล้วเสียตังค์ก็เลยกลับมาไปขอตังค์น้องรุ่นน้องที่ไปกินด้วยขอตังค์น้องๆทีเนี้ยก็เลยไปแล้วรีบไม่ดูอะไรเลยผมก็เข้าไปเลยครับผมเข้าห้องน้ำไปเลยครับเสร็จสับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บออกมาเปิดประตูมาเอ้าผมก็เลยงงเอ้าทำไมผู้หญิงเข้ามาล้างมืออยู่ในห้องน้ำวะผมก็เลยงงเลยทำไมมาล้างห้องน้ำวะผมเลยเดินออกจากห้องน้ำอย่างรวดเร็วดีนะผมเข้าห้องแรกผมเลยไม่ได้เดินไกลผมเลยเดินมาปุ๊บแล้วก็ออกมาดูอ้าวเชี่ยป้ายห้องน้ำหญิงแล้วแม่งเหมือนแบบมีแม่บ้านอะไรแก่ๆไม่รู้แม่งดื่มมาก็โอ้ยเข้าอะไรไม่ดูเลยห้องน้ำผู้หญิงผมก็เอ้าก็ไม่ได้ดูไงก็เลยเข้าไงก็โทษได้ไหมล่ะก็คือปากไวเกินอ่ะไอ้พวกแก่บ้านน้ำลายนี่ลืมใส่กางเกงนู้นลืมรูดซิปสบายใจทุกคนหน่อยนั่นแหละอันนั้นมันคือแบบว่าเป็นอะไรที่โคตรตำนานเลยแม่งแบบเข้าน้ำหญิงไอ้เชี่ยแล้วเขาเห็นหน้าคนเต็มอ่ะ ผมก็เลยออกมาผมก็เลยไปเล่าให้เขาเจ้าฝั่งเขาก็ตลกกันเยอะเลยพี่บอลอวยพรให้ติดม.1มหาสารคามผิดหน่อยครับขอให้สอบติดนะครับไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเราจะเป็นไปเป็นไงขอให้สอบติดนะครับสู้ๆครับแล้วสักวันจะเป็นของเราถ้าเกิดเรายังไม่ยอมแพ้จักรแลเราก็จะไม่ดับครับเข้าไปขี้ได้ไงประเด็นแจ้งไงลองแสดงเป็นเด็กเสแสร้งหน่อยแสดงเป็นเด็กเสแสร้งยังไงเขาไม่เป็นเสียปอนสาธิตมม.2ไม่ค่ะเนี่ยเฮ้ยรู้ได้ไงใครเนี่ยใครเนี่ยกดดูหน่อยสิใครอ่ะทำไมรู้ว่าผมเรียนสาธิตบอกมาสิผมรู้จักปะเนี่ยอุ้ยอุ้ยหรอหรือวีวีภาษาฝรั่งเศสหรอใช่ไหมว่ามันเขียน O U I ป่าววะผมลืมแล้วไงไม่ได้เรียนนานไปเรื่อยช็อตฟิลจะกระแลจะไม่ดำ อย่าเครียดครับอย่าเครียดครับเราต้องมีความสุขนะครับได้อยู่แล้วครับโอ้โหเสียงข้อสูงเลยเปลี่ยนละยังไม่ทันได้ร้องเลยพี่ไม่รู้จักหนูหรอกจริงเหรอเอาเรารุ่นไหนเราบอกมาก่อนพี่ว่าพี่อาจจะรู้จักอาจจะเคยเห็นหน้าแต่ชื่อถูกนะเนี่ยอุ้ยเหรออุ้ยเหรอใช่ไหมชื่ออุ้ยไหมไหนบอกซิว่ารุ่นไหนเดี๋ยวขอคิดในหัวกันอาจจะแบบว่าเราจะเคยเดินผ่านกันเพราะพี่อ่ะจำหน้าคนได้เยอะอยู่ถ้า
ถ้าบอกว่ารุ่นแล้วบอกห้องอาจจะคุ้นๆไงลงกี่ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เพื่อนดีไม่อยากลงเท่าไหร่เหมือนตอนเล่นเป็นน้องมอสอะไรครับน้องมอสหรอมอสอะไรอะเรื่องไหนเนี่ยอันนี้หนังสั้นใช่ไหมอันนี้ผมจำไม่ได้นะสวัสดีครับผมมอสหรอเดี๋ยวนะขอคิดก่อนมอสอ๋อเฮ้ยมอสเดี๋ยวนะมอสไหนวะน้องมอสอะไรวะคิดออกพูดมาแล้วกันเคยได้ยินได้ฟังถูกไหมเนี่ยขนาดนั้นเลยเก่งเกินเอาจริงจริงส่วนใหญ่ในโรงเรียนมันคนไม่เยอะไงส่วนใหญ่จะจำหน้าได้แต่อาจจะไม่รู้จักชื่อแต่อาจจะจำหน้าได้อย่างเงี้ยเรารุ่นไหนรุ่นใครรุ่นใครก่อนรุ่นปีไหนเออพี่รุ่นไหนวะลืมรุ่น21ให้ถ่ายพี่ว่านเราน่าจะแบบว่าอยู่ม.6หรือเปล่าถ้าทันไม่อยู่ม.6ก็ตอนนี้อยู่ม.1มปี1ปี2ละถ้าทันพี่อ่ะก็น่าจะประมาณนั้นนะคือถ้าพี่อยู่ม.6เราก็น่าจะอยู่ประมาณม.ต้นไม่ก็ม.ปลายพี่มีรูปตอนประชิมไหมคะประชิมอันไหนอ่ะมัธยมเหรอเอาวะนั่นลืมร้องเลยต่างกันเท่าไรมีใจรักกันฉันสัมผัสรักเขาเธอได้จากสายตาพี่สุดท้ายทุกเปิดเลยดีกว่าอยากคุยแล้วตอนนี้เดี๋ยวมัธยมมีครับมีปัดชิมปัดชิมนี่คือเรียนจบใช่ไหมที่โดนหลวงพี่วีดอ๋อต้นฉบับร้องว่าไงต้นฉบับลืมเลยดิร้องหลบลิขสิทธิ์อะดิหาก่อนรูปตอนประชิมหรออยู่ไกลสุดแหละมีเอาเดี๋ยวรูปที่ว่าแจกให้ทุกคนที่มาถ่ายรูปไม่บอกหรอกเขาบอกหน่อยได้ไหมแล้วตอนพี่อยู่โรงเรียนพี่ดูเอ๋อไหมพี่ถามหน่อยดิทำไมมีคนบอกว่าพี่บุเขาบอกว่าพี่ดูปัญญาอ่อนบอกได้ไหมนี่ไงทุกคนเพื่อนผมแม่งเรียกผมเอ๋อเว้ยแล้วแบบมันเสียทรงทุกคนมันเสียทรงรุ่นน้องเขาก็จะบอกว่าผมเอ๋ไอ้เชี่ยอยู่โรงเรียนแม่งเรียกผมเอ๋รูปประชิมเป็นเด็กเอ๋อโอ้โหนี่ไงเดี๋ยวผมไปเอารูปประชิมให้ดูมันเป็นใบที่แจกทุกคนคือผมขี้เกียจดึงออกมาเว้ยผมขี้เกียจดึงออกมาผมก็เลยเอามาทั้งยวงเลยกันนี่อันนี้คือรูปผมเองนะเนี่ยอันนี้คือรูปผมตอนเรียนจบเนี่ยผมเอาเนี่ยแจกทุกคนโอเคหยอกโอเคให้อภัยเอาไปเก็บแล้วนะอันนี้คือเอามาทั้งยวงให้ดูไงจะดูอีกไหมให้ดูอีกรอบนึงนี่
เออจะมาแล้วแบบใจมากใจหน่อยหมดแล้วเหลือแค่2อันอันนี้เดี๋ยวไปให้แม่ไง F อ่ะ F หมูปิ้งนะเอ้ยเนื้อปิ้งเนี่ยอันนี้เนื้อย่างทุกคนผมจะลองเป็นนักรีวิวหาพี่นาปังสวัสดีไม่เข้ามานานเลยนะไปดูหาทุกคนด้มจะกินนะครับอันนี้คือเนื้อบัวเป็นการย่างที่ดีอันนี้ใช้หม้ออบรุ่นไฮลักวีโก้375อบในอุณหภูมิที่น่าจะประมาณ120องศาเซลเซียสฟาเรนไฮต์ทุกคนอบในห้องครัวปักไฟ3ตานี่เดี๋ยวลองชิมเนื้อนะครับจากการชิมแล้วนะครับทุกคนไอ้เนื้อเนี้ยเป็นเนื้อบัวเพศเมียแปลงเพศนี่เป็นเนื้อแปลงเพศเป็นเพศเมียเป็นบัวสีม่วงอยู่ที่เบตใช่เป็นเนื้อบัวอิมพอร์ตเข้าจากโคราชถือว่าอร่อยครับไม่พูดไปเลยถือว่าทำได้ดีทำได้อร่อยส่วนไขมันเนี่ยเป็นไขมันมาจากติ่งหูบัวขนาดเลยใช่คือผมแค่ชิมกับดมกลิ่นผมรู้เลยว่าจากไหนน่ารักขึ้นทุกวันเพราะว่าฟิลเตอร์มันเริ่มพัฒนาขึ้นครับก็เลยดูดีขึ้นนะรสชาติน้ำเปล่าเราก็เปล่าไม่มีอะไรเฉยๆเป็นน้ำเปล่าอันนี้ผมนำเข้านะเป็นน้ำเปล่านำเข้าบ้านผมไม่กินน้ำก๊อกจากประปานะครับคือผมนำเข้ามาจากโลกบาดาลครับทุกคนผมสูบขึ้นมาจากโลกบาดาลเอามากินใส่เสื้ออะไรครับพี่ปอนเสื้อยืดครับล้อเล่นไม่ได้กันตีนนะเสื้อกีฬาครับ ผมจะเลือกกันตีนนะทุกคนเดี๋ยวเขาออกจากไลฟ์ผมหมดเพลงซันโนขอบสวัสดีครับเพอร์เจอร์ของโนคองครับผมเอามาจากบาดาลครับเป็นน้ำที่พญานาคให้มาครับกินน้ำปลาเถอะลำบากมากน้ำประปามันเป็นน้ำสำหรับมนุษย์ครับไม่เห็นเสื้อลายแบบนี้เลยอ๋อมันเป็นสั่งทำพิเศษครับมีประมาณ10กว่าตัวในโลกครับเอาจริงผมไม่อยากขายนะแต่ถ้าสนใจก็ทักมาแล้วกันทักมาไม่ได้อยากขายเท่าไหร่ก็เป็นเนื้อผ้าที่ค่อนข้างดีนะครับใส่แล้วรู้สึกผอมนี่ข้างหลังสกรีนชื่อผมด้วยนะเบอร์7นะเบอร์7ด้วยเท่าไหร่ครับแบบไม่ซักถ้าแบบไม่ซักเอาแบบราคากันเองเลยนะก็ 5,000 นะ 5,000 นะมันเป็นเสื้อค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะครับซื้อค่า10ยึง10ยึงไปก่อน10บาทปล่อยไหม10บาทก็เริ่มรู้จักกันเถอะคือเราไม่อยากคุยกับคนไม่มีตังค์อ่ะ
ยากครับคือไม่อยากคุยก็คือไม่ต้องคุยกับตัวเองเพราะตอนนี้ไม่มีตังค์ฟังเพลงอะไรดีวะให้เพลงแทนมีแต่เพลงเดิมเออนี่ไงผมจะร้องเพลงอะไรผมลืมขอส่วนแขนซ้ายแบ่งขายเหรอถ้าแบ่งขายก็แขนซ้ายก็สักประมาณ 6,000 แล้วกันราคานั่นเองเหม็นสาวคนจนละหนึ่งอันนี้เป็นคาแรคเตอร์มาจากขอคุณกาแฟจากน้องอุ้ยนะครับอันนี้คือเราเรียนสาธิตใช่ไหมเงินเดือนพี่โอนเข้าบัญชีหนูได้นะฝากไว้ให้คิดก็โอนมาพูดเล่นพูดเล่นอย่ามาโอนอย่าโอนนะผมคิดละว่าปิดว่าผมเรียนจบผมจะไปอยู่แถวผมว่าจะอยู่แถวรัชดาลาดพร้าวผมจะกลับไปเป็นวัยรุ่นลาดพร้าวเหมือนเดิมผมรู้สึกว่าผมอยู่แถวนั้นผมมีความสุขทำไมมันแพงกว่าขายเต็มตัวแบ่งขายไงแบ่งขายไม่ใช่หรอกใช่แน่นอนใช่เออแต่มีเด็กสาธิตเข้ามาดูไลฟ์อยู่ตั้งแต่ไลฟ์มามีอยู่ประมาณ10กว่าคนนึงนะเหมือนจะเป็นรุ่นแบบว่ารุ่นพวกรุ่น23กับรุ่น24 25เนี่ยเยอะรุ่น22ไม่ค่อยมีแต่รุ่นน้องที่รู้จักนี่แหละเข้ามากดตีนเฉยมีครับมีชื่อด้านหลังครับเอ้านี่พี่ชื่อปอนใช่ไหมคือผมอะทำเสื้อตัวนี้มาเพื่อพี่เลยนะพี่เอาผมไม่ได้ปั่นนะผมไม่ได้กดตีนนะแต่ว่าคือชื่อพร้อมแล้วคือโอนได้เลยพี่คือพร้อมกืนน่ะเอาไหมพี่ก็เอาด้วยที่มันหลุดที่ใช้เสื้ออะไรใช้เสื้อหลุดบีบีขายกันสุดพูดเป็นงั้นแหละไม่ได้ร้อนเงินนะทุกคนผมไม่ได้ร้อนเงินหรอกเท่าไหร่อยากได้ค่ะแต่ไม่ชอบชื่อไม่เป็นไรเอาลิขิตลบได้เอาดิเอาไม่เอาทีมไหมมันเล่นไม่ขายหรอกมันเป็นเสื้อของความทรงจำที่ผมกับเพื่อนได้มีร่วมกันครับผมไม่ขายหรอกผมไม่ขายความทรงจำนี้หรอกครับถ้าสนใจก็ทักมาแล้วกันวู้วู้ความเป็นจริงที่ฮอตไรเรามันไม่เคยมีไม่มีจริงพิมพ์ลายเหรอครับตัวนี้ใช่แล้วครับเป็นพิมพ์ลายเอาอะไรลบนะลิขิตใช่ไงหลอกลวงกันจังนานจะรักทำไมให้มันทำลายใจเร่งอันนี้คือช่วงท้ายแล้วช่วงท้ายของการไลฟ์นะครับทุกคนเราจะมาปลดปล่อยพลังแอลกอฮอล์เช็ดจอกไหมไม่ออกครับเพราะผมกินแอลกอฮอล์แล้วพูดเล่นดูจากการฟังแล้วสายเดียวกับผมเลยผมก็ฟังไปเรื่อยผมก็ฟังไปเรื่อยตอนนี้แต่ผมไม่ค่อยชอบเพลงใหม่ๆเดี๋ยวนี้ผมชอบฟังแต่เพลงเก่าๆเทอมเสียงดังมันดึกแล้วบ้านมีแต่บ้านผมไม่กลัวอยู่แล้วใครจะมาด่าผมใครมีปัญหาก็ทักมาแล้วกันไม่มีใครด่าผมหรอกจริงๆคือที่ผมอยู่ตรงนี้คือมันแทบจะส่วนตัวละไม่มีใครได้ยินผมจะทำอะไรก็ได้วู้อย่างเงี้ยแบตเหลือ10แล้วว่ะทุกคนสักพักน้องหอนแล้วเดี๋ยวดึกๆมาหอนแน่มันชอบหอนมันสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยเพลงอะไรของเพลงทางหนีไฟเบียร์โอ้โหไม่เคยฟังนะพี่มีเสื้อตัวไหนที่เป็นชื่อจริงไหมชื่อจริงหรอมีครับส่วนใหญ่เป็นเสื้อที่แข่งกีฬาครับเสื้อที่แบบว่าแข่งฟุตซอลฟุตบอลอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ผมจะตั้งชื่อเป็นชื่อจริงหลังอ่ะช่วงแรกๆจะตั้งเป็นชื่อเล่นหลังๆมาตั้งเป็นชื่อจริงแล้วแต่เป็นนามสกุลนะไม่ใช่ชื่อจริงผมจะเป็นว่าเคจุดแล้วก็กุนไทยอะไรเงี้ย
จ้งผู้หญิงบ้านด่าผ่านเสียงตามสายโอ้โหไม่ได้บ้านนอกขนาดนั้นไม่มีเสียงตามสายลองฟังทางหนีไฟทางหนีไฟเหรอไม่เคยฟังดิฟังไม่รู้เรื่องหรอกเดี๋ยวรอบหน้าเปิดค่อยเปิดแล้วกันนี่เอาเพลงนี้ดีกว่าพอแล้วมันร้องยังไงวะก่อนลงไลฟ์โอเคก่อนลงไลฟ์ผมจะให้เสนอมาคนละเพลงแล้วผมจะเปิดก่อนลงแล้วกันลง5ทุ่มแล้วกันเลื่อนเวลาตอนแรกจะลง4ทุ่มครึ่งผู้ใหญ่บ้านอ๋อผู้ใหญ่บ้านไม่รู้มีใครเคยฟังเพลงนี้ป่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังผมอ่ะว่าช่วงนี้ผมเรียนเยอะไปแหละผมเลยเครียดไปหน่อยว่าที่ผมวันนี้ผมดูปัญญาอ่อนเองไม่รู้ว่าโอ้โหมีคาราโอเกะเพลงนี้หรอวะจะเปิดให้ฟังพี่บอลจมูกหมอไหนคะเป็นหมอผีครับปั้นขึ้นมาเลยปั้นจากดินเหนียวแล้วมาแปะปุ๊บทาสีแล้วก็ใส่แล็กเกอร์ขอเพลงเดียวเลยฉันตะโกนดังพอหรือยังใครเพลงไหนใครเนี่ยเพลงของใครอ่ะฉันตะโกนดังพอหรือยังไหนผมรอฟังเดี๋ยวตะโกนหน่อยยอกลองฟังนี่ผมจะ recommend เพลงนี้นะครับเพลงนี้โคตรมันเดี๋ยวนี้ต้อง Bomb Attack เคยฟัง Bomb Attack ไหมสนุกนะพังพรครับครับผมขอบคุณที่ตามมาดูไลฟ์นะคะไฮเน่กับมันเมเน่กับเธอแทนละนั่นแหละมันเป็นเควสของชีวิตก็ต้องมากลายเป็นคนอันตรายเป็นคนต่อหลายหลอกลวงดาวความร้องเพลงนี้ด้วยปกติเล่นบาสไหมเล่นนะแต่ก่อนบ้านมีแป้นบาสแต่มันพังแล้วเลยไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วลูกบาสอยู่บ้านเล่นแบบว่าขำๆอ่ะไม่ได้เล่นแบบว่าแข่งจริงจังไอ้ที่แข่งจริงจังคือบอลเตะบอลแต่ว่าบาสมันไม่ค่อยมีคนเล่นกับผมไงผมก็เลยต้องเปลี่ยนอาชีพไงคือตอนเด็กผมโตมากับการเล่นบาสเลยนะโหนบาโหนอยู่บาอยู่บาห้อยพัชตัวอยู่ห้องน้ำอ่ะก็โหนเล่นอยู่จนพังเลยเราย้ายก็ยังจะดีก็ต้องมาไกลเป็นคนอันตรายมีคนตะแลหลวงฉันดูอะไรเนี่ยมี YouTube Premium ทำไมมันกดออกแล้วฟังเพลงนี้ดูทุกคนมาแบบมาเวซึ้งหน่อยโหนรอวิตามินเลยรอวิตามินก่อนไม่หักหรอผมก็พูดไปกันแล้วผมจะโหนจริงทำไมเลยโอเคเราจะได้เป็นห่วงให้โอ้โอ้โอ้ what the fuckได้เพลงหัวใจเย็นพี่ยังไม่ลงไลฟ์ขอลงไลฟ์ก่อนขอลงไลฟ์ผมจะเปิดเพลงช่วงนี้ผมเครียดไงผมสอบเยอะเฮ้ยลองไงทีนี้ในคุณค่าที่ล่วงเลยมันทำให้เราเย็นบุกผ่านเวลาคือสิ่งเลวร้ายเช่นกันเวลาช่างสั้นสั้นมันทำให้เราต้องจากกันเส้นทางไปขอบฟ้าชะตาได้กำหนดมีจำเนื้อไม่ได้จะลืมเธอภาพเก่าย้อนมาจุดจบคือน้ำตาและรักที่ยังไม่เคยจางหาย
ม้แล้ววันนี้เธอที่อยู่สานไกลแต่ความทรงจำดีๆที่เราไม่เคยจางหายตราบที่ดาวตามฟ้าฉันยังคงวนเวียนในหัวใจหลับให้สบายสุขวันคงพบกันสุดที่รักปอนด์อายุเท่าไหร่22ครับจริงจังด้วยนี่ตีลังกาอันคุณสมบัติมานะมากนะพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยลืมละพร้อมมากครับพ่อจะตกใจอุ้ยจริงปะเนี่ยเขินแล้วไม่ร้องละนึกว่าเท่ากันพี่เท่าไหร่กระดาษโน้ตที่เขียนไว้ไปทิ้งหรือเก็บอยู่ในขนมอ่ะอยู่ในกล่องอันเดิมผม15 26หน้าคุณจังคุณจังไหนเราเคยเจอกันอยู่ไหนหรือเปล่าอะผม25 26อ๋อผมเพิ่ง22เมื่อประมาณ8วันก่อนครับเหมือนคนในใจเราเลยเอ้ยถ้าไปดูมีคนเล่นมุกเยอะจังเดี๋ยวผมเล่นบ้างนะถ้าผมคิดก่อนสมองผมไม่ไหลเชื่อไหมว่าแต่ก่อนนั้นไปละไม่ร้องเลยไปแล้วเพียงคือเชื่อไหมแต่ก่อนผมจดไว้นะตอนประมาณม .3 ม .4 ผมมีกระดาษนะไม่ซ้ำถือว่าบอกแล้วมีพูดถึงอะไรไอ้ผมแม่งลืมโคตรไวเลยว่ะไอ้ผมมันคือแบบไปเรื่องอื่นแล้วผมแบบว่าคิดไม่ออกแล้วว่าพี่กี้พูดอะไรไปบ้างเอ้าถึงไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวถึงไหนวะอ๋อถึงกระดาษก่อนผมมีสมุดนะจดแบบจีบสาวไว้มีสมุดจีบจดจีบสาวไว้มอตอนม .3 ม .4 ทุกคนผมมีสมุดจริงๆนะสุดท้ายผมหาไม่เจอแล้วรู้มันไปอยู่ไหนสรวนไปเลยดิสรวนแล้วนะตอนนี้สมองเออร์เลอร์แล้วเนี่ยดูก็รู้แผ่วๆขนาดนี้ไม่คือแปลว่าผมจดไว้เลยไว้เล่นกับสาวไปว่าเฮียพี่มาเฮียไอ้เฮียผมก็เฮียรักได้ปะไหนให้รักได้ปะเนี่ยเฮียเลยแบบพี่มาไอ้ควายด่าผมไอ้ควายควายจะรักไปจนติดคิดจะรักไปจนตายอะไรอย่างเงี้ยคิมินโตะนี่ก็ใช่ไหมนั่นแหละลามากโอ้โหบูลลี่ประเทศครับเหยียดประเทศอย่างนี้ไม่สนับสนุนครับทุกคนกดบล็อกเร็วไปกดรีพอร์ตเราอยากชื่อคิมครับทุกคนเราจะมีอะไรอีกเนี่ยผมเล่นแบบนี้แหละก็คือถามว่าใช้แล้วเขาชอบไหมแม่งบล็อกผมเฮ้ยทุกคนอันเฟนผมด้วยโหเลยเอามันก็น่ารักดีไม่ใช่หรอวะตอนนั้นเหี้ยผมไม่ได้เล่นเลยคือตอนม.4นี่คือแบบว่าชอบใครนี่แม่งแบบว่านกหมดเลยคือเพิ่งมาแบบว่ามีแฟนจริงๆตอนม.5กับม.6ตอนม.4นี่คือแบบว่าชอบใครเขาก็ไม่ชอบเดี๋ยวโตขึ้นมาพอโตขึ้นมาหน่อยเขาก็ไม่ชอบเหมือนเดิมแล้วจะพูดทำไมถึงไม่มีฉันไม่มีใครแล้วนะเออก็จริงอ่ะตัวเดินงานไงพี่เป็นตัวดำเนินงานไงต่อสุดเส้นทางไปขอบฟ้าชิดตาได้กำหนดเรียนมนุษย์ครับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เขาแค่ไม่เก็ตไงเขาคิดไม่ทันไงจะจบคือน้ำตาและรักที่ยังไม่เคยจางหายแม้วันนี้เธอจะอยู่แสนไกลแต่ความทรงจำดีๆที่เราไม่เคยโอ้มั่วแล้วตอนนี้ดนตรีมันก็ขึ้นช้าชิบหายเต็มฟ้าฉันยังคงวนเวียนในหัวใจหลับให้สบายสุดวันคงพบกันแม้วันนี้เธอจะอยู่สานไกลแต่ความทรงจำดีๆที่เราไม่เคยจางหาย
ยังสีเหลืองก็แมงโก้แฮปปี้ไงรอฟังเพลงก่อนลงนะได้อยู่แล้วเขาแค่ตอนนั้นเราล็อกคาบเรียงล่ะไม่คือตอนม.4 นี่ไม่รู้ล่ะจึงลืมแล้วตัวเองเป็นไงตอนนั้นตัวเป็นไหนแน่สาวไหนจะมามักสวัสดีจ้ะนี่ไงอุ้ยอะไรนะอุ้ยนี่ไงถ้าอยู่สาธิตก็เห็นแต่ก่อนว่าจะดำๆเลยแต่ก่อนว่าจะดำๆเตะบอลไงเที่ยงก็จะเตะตะก้อกับเพื่อนหรือไม่ก็นั่งเล่น RV อยู่แถวนั้นแหละเย็นมาก็จะไปเตะบอลทุกวันเอาอะไรมาไม่ดำ เดี๋ยวหากันเดี๋ยวน่าจะมีรูปนะรูปตอนม.4 มีไหมไม่ค่อยลงรูปเลยไม่ชัดเลยทำมาเป็นตอนนี้ขาวก็ขาวขึ้นแต่ก่อนอยู่อะตอนนั้นมันดำอยู่อะนี่ก็ดำอะก็ดำเลยแหละเตะแต่บอลทุกวันอะจริงๆนี่ดำไหมล่ะอันนี้ม.4 หรือม.5นี่แหละจำไม่ได้มีผิดใช่ไหมที่ฉันจะยังรักเธอไม่ว่าเธอกับฉันวันนี้ที่อยู่สานไกลก็ยังจะรอยังมีความหวังยังคงไม่เปลี่ยนไปเพลงอะไรนะพี่มันแดงๆกับมันชมพูนะพม่านรถมั้งดูๆแต่ก่อนผอมมากเลยนะแต่ก็ตอนนั้นอันนี้คือตอนเป็นตะคิวสองข้างเลยเป็นตะคิวสองข้างอ่ะคือมันเป็นไปได้ยากมากที่จะเป็นตะคิวสองข้างพร้อมกันเดินไม่ได้อ่ะเจ็บโคตรเพลงอะไรนะพี่บอกอะไรตะโกนอะไรตะโกนเดี๋ยวจะเปิดตอนย้อนความเก่าบิ๊กแอสผมว่าผมเคยอาจจะเคยฟังนะไปลิโปลิโอทำไมผอมมากผอมดีตอนนั้นน้ำหนักไม่ถึง50เลยตอนม.4น้ำหนักแค่48-49เองผอมแบบผอมจริงเอ้าดูแขนกับขานมผงไหมนมผงคืออะไรตอนนี้65ตอนนี้65ขึ้นมา20กิโลแต่ส่วนสูงต่างจากเดิมไม่เท่าไหร่นะลมพัดก็ปิวจริงอ่ะนี่อันนี้น่าตอนม .6 หรือเปล่าวะเอ้ยนี่ตอนม .5 นี่ตอนม .5 อันนี้เริ่มตัวใหญ่ขึ้นละเฮ้ยเพลงนี้ผมว่าผมเคยฟังว่ะเดี๋ยวเราใครผักนอนไม่ได้ผักครับเป็นตะคิวครับวิ่งไปแล้วเป็นตะคิวพร้อมกันสองข้างอ่ะคือตอนแรกเป็นข้างขวากันแล้วทีนี้เพื่อนก็มาเอาขายันให้มายืดให้ทีนี้พอลุกขึ้นแม่งข้างซ้ายมาแล้วแบบโอ้โหนี่ดำไหมดำมากอันนี้เหรียญทองวะถ้าจำไม่ผิดอ่ะเหรียญทองใช่เหรียญทองจริงเสื้อเพลงผมหายไปไหนวะหาไม่เจอเลยขาเป็นตะเกียบจริงไม่ดำเรียกเมี่ยมอย่างหล่อเลยตอนนั้นจริงเหรอร้องในเพลงไม่ได้เลยส่วนใหญ่แขนจะเล็กอะรูปในใช่รูปในอจอแต่ว่าเซฟไว้นะไม่ได้เปิดเผยดูดิเตะบอลมันดำอะเอาผมคนไหนอะคนนี้ผมมีอีกแบบว่าเดี๋ยวหากัน
ดูดิตอนนี้ตัวม .4 มั้งวิชาที่ยากสอบไปหรือยังยากทุกวิชาเลยดิไม่มีอะไรง่ายเลยวรรณกรรมอะไรนั้นอ๋อสอบไปแล้วง่ายกว่ากลางภาคอีกกลางภาคโคตรยากเลยกลางภาคมันสอบเรื่อง device เยอะแต่อันนี้เป็นสอบเรื่องแบบตีความมันก็เลยไม่ค่อยยากนี่ผมเองอันนี้ตอนม .4 นี่ตอนม .4 คือผมอะซูมประมาณนี้ตั้งแต่ม .4 เลยเว้ยคือผมไม่ขึ้นเลยฟังซื้อบูเปล่าฟังครับฟังก็ฟังเยอะอ่ะเพลงนี้เกี่ยวกับความรักวันที่ไม่มีใครไม่กินนมใช่ๆพอแบบมาอยู่สาธิตแล้วมันไม่ได้อยู่บ้านไงไม่ค่อยได้กินนมจริงแล้วมันหยุดเลยตอนอยู่บ้านอะกินเยอะอยู่ดำไหมดูเพื่อนมีขาวๆเฮ้ยมันแสงไม่พอหรอวะแสงเยอะไปเพื่อนมีขาวๆผมดำสุดละกินอยู่นะแต่ไม่ได้กินแบบเยอะเท่าตอนอยู่บ้านไงนี่รองเท้าอันแรกที่แบบว่าใส่ตามเนมาเลยโคตรเฟี้ยวดูไอดอล3เซนก็เอา3เซน180เลยไอดอลเป็นไงชอบมากก่อนฝึกพูดอีสานเพราะดูไทยบ้านเดอะซีรีส์เลยนี่เท่เวลาดูเสื้อผมก็ใส่เผื่อปี1ปี2แล้วมั้งเนี่ยหัวโคตรใหญ่แม่ซื้ออะไรใหญ่ขนาดนั้นไม่รู้อุ้ยเป็น5แล้วทำได้อยู่ถ้าทำเฮ้ยนี่ไงฮะตอนม.4จะละตอนม.4ช่วงแบบว่าเตะแต่บอลมันเตะอย่างเดียวจริงแม่งโคตรดำเลยอบต.จะหมดยังแบตออกแบตหมดอ๋อตอนว่าอยู่ก็ตอนอะไรวะจะหมดแล้วครับเหลือ 5% แล้วเดี๋ยวสักอีก2เพลงไม่ชาร์จจะลงแล้วใช่ไม่ชาร์จเดี๋ยวแบตเสื่อมดำไม่โคตรดำอ่ะอันนี้หมอกอันนี้มันต้องหมอก4เป็นไงขนาดเข้าห้องน้ำยังถ่ายดีเท่ป่ะล่ะอันนี้ต้องจัดฟันแรกๆชั้นสื่อขึ้นเลยดูอันนี้ก็ไม่รู้ตอนมอไหนต้องรูปชุดนักเรียนสะพายเป๋ารูปชุดนักเรียนสะพายเป๋าเหรอรูปไหนวะเหมือนไลฟ์มันดีเลยน่าจะดีเลยนะปากไม่ตรงกับใจละก็จริงจังที่สุดไม่เออมาเลยอันนี้จำไม่ได้ว่ามอไหนนะแต่ว่าก็คือแบบว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่แบบว่าดูชอบแมนยูแรกๆเลยช่วงนี้น่าเป็นช่วงที่ชอบแมนยูแรกๆเลยอันนี้ไม่รู้ว่ามอไหนอ่ะอันนี้คือจำได้ว่าจะไปซ้อมบอลต่อเพราะสนามบอลอยู่ตรงข้ามบ้านไงอยู่ข้างๆเลยคือเดินไปก็ถึงแล้วไปยังเอารูปนี้ลงดีกว่าอยากไปสิงคโปร์ว่ะอยากไปอีกเห็นไหมผมสักลายตั้งแต่ม.3เลยเสียงไม่ตรงกับปากแล้วจริงเหรอ
จริงเหรอเสียงไม่ตรงกับปากเหรอปากจริงเหรอหายยังเดี๋ยวหายยังให้ไม่หายจะลงไงหายแล้วเนาะมาอีก2เพลงหรือถ้าเกิดว่าใครชวนผมคุยอีกสักนิดผมอาจจะติดลมแล้วล่ะจะส่งกำลังติดลมเลยเดี๋ยวคนเยอะซะเลยวันนี เพลงโปรดเลยดีป่ะผมชอบมากเพลงนี้อย่าบอกว่ายังรักไม่อยากฟังเรื่องทำเพลงใหม่ละผมชอบเพลงนี้มากตอนปีหนึ่งคือผมชอบแบบชอบมากมันตรงกับชีวิตผมมากตอนปีหนึ่งแล้วกลับมาทิ้งเขาเลยทำได้ไหมทิ้งเขาเลยทำได้ไหมโคตรชอบเลยท่อนเนี้ยมันดังก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้เป็นคนฟังผมเป็นคนร้องชอบมากมากเพลงนี้เกิดทันพี่แดกเปล่าน่าจะไม่ทันนะใช่ไหมผมไม่รู้อ่ะผมคือรู้ตัวทีคือตอนนั้นเป็นแกล้เกิดทันแต่ว่าไม่ทันฟังเพราะยังฟังเพลงไม่เป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวจะเปิดฟังทุกวันไม่ตอนนั้นผมชอบว่ามันตรงมากเนี่ยอย่าซ้ำเติมกันอีกได้ไหมถ้าบอกว่ายังรักก็กลับมาเนี่ยก็อยากฟังไม่อยากฟังละพูดทำไมวะถ้ายังรักพูดไฟ2018เกิดแล้วครับเกิดมาได้3ปีนี่เมื่อเธอต้องเลือกเขาอยู่แล้วอ่ะมันก็ต้องเข้าใจแล้วปะชิงเขาเลยทำได้ไหมฮะเออตอนโคตรชอบเลยนะเพลงนี้สุดๆอ่ะคือแบบถ้าเพลงนี้ร้านไหนเล่นตอนที่ผมว่าตอนนั้นกำลังกินกำลังดิ้งอยู่นะครับตอนนั้นคือแบบว่าผมจะใส่หมดเลยเอาให้เพลงนี้กดเพลงนี้จบเลยกินกินกินเลยโคตรชอบเลยตอนนั้นอ่ะเพลงนี้พี่ซ้อมประจำตอนเล่นดนตรีจริงมันสนุกมากเลยดีจริงทำไมโดนทิ้งคิดสิคิดไม่เขาอะดีผมอะไม่ดีเขาอะดีผมไม่ได้ดีเอาจริงผมพูดถูกต้องแล้วผมทุกคนที่เป็นคนที่ค่อนข้างแย่ในความสัมพันธ์นะผมเอาใจเดี๋ยวผมไม่ค่อยฟังคนเท่าไหร่แต่ไม่ค่อยฟังคำคนอ่ะเออด้วยแฟนเก่าเนี่ยดีหมดเลยดีทุกคนเลยจริงพูดเลยดีหมดเลยจริงตอนนี้เขาจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ตอนคบกันอ่ะดีผมมากไม่อยากฟังพูดทำไมแต่ตอนนี้ไม่ได้ฟอยทีสักคนแล้วนะคือแบบว่าไปหมดแล้วห่างหายกันหมดเลยไม่ได้คุยไม่ได้อะไรกันเลยสักคนตอนนี้เอาแต่ใจไหมก็นิดนึงเพลงนิดนึงแต่ว่าก็รู้อยู่ก็พอรู้ตัวว่าอะไรควรทำไม่ควรทำขึ้นอยู่ว่ารู้ว่าทำอย่างนี้มันไม่ดีทำอย่างนี้มันดีก็พอรู้เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ไหม
ผมมาเป็นได้อยู่แล้วแต่เขาไม่เป็นกับผมไงเล่นของสูงดังสุดแล้วในอัลบั้มนี้ใช่เล่นของสูงเนี่ยเป็นเพลงแรกที่ผมรู้จักบีเอสเลยกับเพลงลมเปลี่ยนทิศนี่อันนี้เป็นอันนี้ทุกเพลงอ่ะมันจะมีซ่อนใครคนหนึ่งไว้ในเพลงอยู่เสมอเว้ยแล้วเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงนึงที่ผมซ่อนคนคนหนึ่งไว้ตอนนั้นผมแอบชอบเพื่อนในห้องมากตอนนั้นอู้ยเหมือนมันใครแม่งปล่อยคิวเพลงวะเฮ้ยใครแม่งปล่อยคิวเพลงคือมันมาทุกเพลงคือแบบว่าตรงร็อกกับชีวิตช่วงนั้นเลยอะไหนก็พูดแล้วไปเอาเฟลแบงประชันกันแล้วกันนะคนไหนอีกอย่าหาซ่อนใครไม่ในเพลงคุณรู้สึกทำไมได้เลิกกันก็ผมเองผมไม่เคยบอกเลิกใครมีเขาบอกเลิกผมโดนทุกคนบอกเลิกผมประสาทแดกไงเรื่องไหนผมไม่ค่อยเสียใจกับเรื่องความรักกันเลยผมแบบว่าเออผ่านแล้วก็ผ่านไปก็อาจจะมีคิดถึงอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นอย่าร้องไม่ร้องผมไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเราไม่แย่ขนาดนั้นหรอความอดทนของทุกคนมีจำกัดความรักวัยเรียนเอาอะไรมากเนี่ยนะคนเดี๋ยวก็เจออะไรดีๆเอ้ยเจอแล้วผู้หญิงไม่ได้แต่มันดิสเครดิตเขาคือเขาดีหมดเลยเออมันมาปล่อยคิวตอนท้ายเว้ยเพลงอ่ะเหมือนทำแล้วหึงอ่ะแน่นะเขาบอกจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะนะฮะแต่ว่าอ่อนน้อยความอดทนของคนเรามีจำกัดมันไม่ใช่ทุกคนจะทนได้หมดดิเราคนไม่เหมือนกันถามว่าแย่ไหมก็แย่อยู่นะหรือว่าเห็นในไลฟ์ผมเป็นยังไงในชีวิตจริงผมก็เป็นอย่างนี้นะแต่ถึงในชีวิตจริงถ้าเดินอยู่คนเดียวอาจจะไม่เป็นอย่างนี้อาจจะอยู่เฉยเฉยผมว่าบางทีก็ดูแต่การ์ตูนเล่นแต่เกมไม่ได้สนใจเลยขนาดนั้นคือมันจะเป็นความรู้สึกว่าชอบมากตอนที่ยังไม่ได้คบกันคือชอบมากช่วงปั่วที่เขาเรียกว่าช่วงปั่วชอบมากเขาทำอะไรก็คือชอบหมดไม่มีข้อเสียไม่มีข้อดีคือตอนคบกันแรกก็ดีหมดพอผ่านไปเรื่อยๆผมก็เริ่มเบื่อเริ่มไม่สนใจก็แบบว่าไปเล่นแต่เกมเตะบอลอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้สนใจเท่าแต่ก่อนอะไรเงี้ยเคยแบบว่าเสียใจกับความรักมากสุดก็แค่ตอนม.5 กับแฟนคนแรกแค่นั้นแหละที่รู้สึกว่าเสียใจที่สุดในชีวิตกับความรักคือแค่ตอนนั้นเลยหลังจากนั้นก็เฉยๆเลิกก็เลิกตอนนั้นมันทำให้ร้องไห้ได้เพราะรู้สึกว่าเสียใจมั้ง
หลอกกินแม่หัวได้ยังเดี๋ยวฟังไม่คิดเข้ามาผิดจังหวะแน่ไปแล้วฮะไม่คือผมจะลงแล้วพี่มาช้ารู้สึกเฉยๆคือไม่รักลองเพลงนี้นี่ไงเพลงก่อนทิ้งลาก่อนจากลาแม่งอร่อยจังหวะแปลว่ายังไงเหมือนตอนเด็กๆที่คบกันคนแรกคน2คน3เนี่ยจนตอนนั้นมันยังเด็กอยู่ไงมันแบบว่าก็ลงสตอรี่ลงได้พอหลังมาผมคุยกับใครผมมีแฟนอะไรผมไม่ลงผมไม่ทำอะไรเลยแล้วสตอรี่ผมก็ไม่ลงเลยไปฟังตัวเลือกแฟนใหม่ๆคือผมไม่ลงเลยไงคือบางคนอาจจะน้อยใจหรืออะไรก็แล้วแต่รับไม่ได้ก็ไปแค่นั้นรักที่ดีต้องใจเงินจะมีรักดูแลตัวเองได้หรือยังนี่คิดมีมาตลอดอันนั้นมันความรักไวตัวไงอันนี้ผมยังเด็กอยู่ไงผมก็คบไปให้มันไม่เหงามีเพื่อนไปกินข้าวมีคนมีอันนี้สำคัญสุดแล้วคือมีคนไปกินข้าวเป็นเพื่อนไม่ได้คิดว่าแบบว่าจะชอบจะคบจนแบบว่าจนโตอะไรขนาดนั้นก็รู้ว่าโตขึ้นมาเดี๋ยวก็เลิกกันอยู่ดีไม่มีใครคบตอนเรียนกันแล้วไปแต่งงานกันได้มีน้อยกูเลยไม่ค่อยซีเรียสอะไรเท่าไหร่เฉยๆผมมาเฉยๆใครจริงจังกับความรักก็สร้อยบ่ได้ยังเขาเดี๋ยวจะตายจริงกินได้กินแต่อยู่ในห้องถ้าสั่งมากินกินได้ถ้าชอบออกไปร้านอ่ะกินไม่ได้จริงแล้วก็เสียถ้าเสียใจก็เสียใจแค่แรกๆกันแหละเดี๋ยวมันก็จะมีความหมายเรื่อยๆแหละคนในโลกเป็นเยอะขึ้นแค่รักที่อยู่จริงเหรอไม่เคยกินชาบูเดียวไม่เคยจะใครจะไปกินชาบูเดียวว่าบอกว่าชาตังเพื่อนที่เขากันเฉยนั่นแหละมันก็มีน้อยผมกล้าพูดเลยว่าสมัยนี้แทบจะไม่มีเลยสมัยก่อนอาจจะโซเชียลออนไลน์ไม่เยอะเอาพูดแบบแฟกต์เลยนะพูดแบบแฟกต์ความจริงเลยสมัยก่อนโซเชียลออนไลน์มันอาจจะยังเข้าไม่ถึงอาจจะยังไม่เยอะแต่ว่าสมัยนี้เป็นไปได้ยากเพราะว่าแค่เลื่อนเฟซไปเลื่อนไอจีไปเนี่ยก็เจอละใครใหม่ๆโอกาสที่จะเจอคนเยอะมันเยอะและคือแบบว่าเห็นคนน่ารักคนสวยอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยสมัยนี้เป็นไปยากแล้วน้อยคนที่จะคิดได้ไงว่าฉันแก่รู้อยู่ฉันยังไม่ได้ว่าพี่แก่เลยบอกว่าความรักไวโตไงกินคนเดียวบ่อยกว่าเพื่อนกินคนเดียวผมไม่กินอ่ะถ้ากินคนเดียวผมซื้อมากินอยู่ห้องดีกว่าถ้ากินคนเดียวจะไปกินอยู่ร้านทำไมซื้อชาบูเสียบไม้มากินอยู่ห้องก็จบแล้วชาบูเหี้ยเลยชาบูแบบเสียบไม้แล้วก็ให้เขาใส่น้ำซุปใส่อะไรให้แบบทำเขาทำให้แล้วเขามากินอยู่ห้องหมดไม่เท่าเยอะไม่เยอะเท่าชาบูเลยหมดแค่ร้อยกว่าบาทเองปมมือพูดผมพูดไปงั้นแหละถามว่าทำได้จริงไหมจำจริงไม่ได้สักอย่างแล้วจริงจริงในชีวิตผมอะถึงผมมีแฟนผมก็ปัญญาอ่อนอยู่ดีแหละเพราะว่าผมก็พูดไปงั้นแหละผมคงเอาแต่ใจอยู่ดีอะไม่รู้มั้งมันอาจเป็นนิสัยมั้งไม่รู้นะไม่รู้ว่าเอาแต่ใจผมนี่มันแย่หรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเคยดูหนังคนเดียวมันเคยอันนี้เคยตอนนั้นอ่ะไปดูเดดพูลภาคหนึ่งจำได้เลยแม่กับน้องแม่งเดินช้าใช่ไหมผมว่ามันจะเล่นแล้วเสียเวลาผมก็เดินไปก่อนแม่งแล้วก็กลับไปเลยผมบอกกลับไปเลยต้องรอแล้วรีไลน์นั่นแหละผมพูดอย่างไรผมก็ไปดูคนเดียวเลยครั้งแรกเลยที่ดูหนังคนเดียวเป็นไงอ่ะเคยเที่ยวคนเดียวไหมเที่ยวคนเดียวเหรอไม่เคยใครจะไปเที่ยวคนเดียวคือชีวิตผมมันไม่ต้องทำอะไรที่มันว่าคนเดียวเหงาขนาดนั้นเลยคือเพื่อนมันก็มีอยู่ไงถ้าเราไม่รีบแล้วก็รอเพื่อนนี่เราจะไปทำให้ตัวเองเหงาทำไมชีวิตเราเลือกได้ว่าจะอยากเป็นยังไงนะจริงๆนะเป็นไงบาร์เป็นคำกรอนเราเป็นคำกรอนเอาน้ำหมดแล้ว
เฮ้ยไม่ได้อ่านหนังสือเลยงั้น20ลง5ทุ่ม20ไม่ได้เหงาแต่มันสบายใจไงไม่ต้องรอใครเออแล้วแต่คนไงบางคนก็สบายใจแบบนั้นแต่สำหรับผมไม่ผมชอบที่จะมีเพื่อนอยู่มากกว่าไปคนเดียวสำหรับผมไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ผมเป็นเหมือนว่าถ้าอยู่ข้างนอกแล้วผมแบบว่าเรียนจบเมื่อไหร่นี่แหละจบแล้วเนี่ยเดือนวันที่30คือจบเลยจบทุกอย่างจบแบบ in a for ending of the destination จากนี้ทำไมเพลงเศร้าจังคนเราเวลาตรงนี้แต่ที่ลำบากยังจะรู้ว่าใครอยู่ข้างเราต้องมีเพื่อนคอยคุมพฤติกรรมนี่หรอไม่ก็มีเพื่อนหรือให้มีคนคุยข้างๆหาเรื่องมาพูดอะไรเงี้ย30นี่หรอใช่เดือนหน้าก็จบเลยจบสาขาแล้วสาขาวิชาภาษาอังกฤษครับต้องแล้วมันคีบอะไรไม่อยู่แล้วเรามาคีบไม่อยู่แล้วไม่ได้คุมพฤติกรรมก็ผมไม่อยู่ชอบอยู่คนเดียวไงเข้าใจไหมคือว่าวันไหนผมก็งอผมก็จะบอกเพื่อนมานอนด้วยอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็นอนอย่างเดียวนอนดูการ์ตูนแล้วก็หลับหรือครับไม่ค่อยสนใจใครแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าเพื่อนมันก็เริ่มจะแยกย้ายกันมันจะเรียนจบแล้วไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยอยู่แต่ห้องแต่ก่อนไปเที่ยวบ่อยด้วยเดี๋ยวนี้แทบไม่ได้ไปเลยแต่ก่อนนะ5วันเนี่ยไปเที่ยวแล้ว3วัน1สัปดาห์ไปเที่ยวแล้ว5วันตูนเลยสนุกบอกต่อชอบล่อสาวมาห้องไหมโอ้โหพักเกียรติยศเลยถึงมารอยังไม่เอาจบก่อนไม่คือพี่ดรอปไปไงแล้วพี่ก็เรียนวิชาเอกเยอะมากมันไม่สามารถที่จะทำให้ได้เกรด A ได้ทำได้แต่มันยากเกินมันก็เลยว่าเกรดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เรียนจบไหมก็เรียนจบเรียนเข้าใจไหมก็เข้าใจแต่อาจจะไม่ได้เก่งมากสาวไม่ใช่ไหมครับไปห้องสาวเออใช่ไปห้องสาวครับเดี๋ยวเขามาชนกันไงทุกคน ตูนอะไรจะบอกมั้งนี่ฮันเตอร์พี่รู้จักบอกอ้าวดรอปรอแต่จบเร็วนะจบพร้อมเพื่อนเลยดรอปไปเทอมนึงแต่จบพร้อมทุกคนที่เรียนแต่เรียนหนักไงเรียนหนักของแท้แต่ผมว่าผมใช้ชีวิตในรุ่นไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะรู้สึกว่ายังอยากทำอะไรอีกตั้งเยอะเลยอ่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีคนร่วมอุดมการณ์ในการทำไงเดี๋ยวบางคนก็บอกว่าคือผมแบบแต่ก่อนอยากไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเพื่อนก็บอกว่าแม่งมีตังว่ะโอ้คนน้อยว่ะอะไรเงี้ยรู้เลยไม่ค่อยเพลงนี้กับความหลักอยากทำเลยที่พูดอยากแบบว่าไปแบบมีเพื่อนแบบว่าไปสุดทุกทางอ่ะไปสุดทุกทางกับเราแบบตลอดอย่างเงี้ยมันก็มีแหละมีเป็นช่วงมันไม่ใช่ตลอดมันก็จะมีช่วงนึงหรือว่าเพื่อนคนเนี้ยแบบว่าไปเที่ยวด้วยตลอดแล้วก็ไปยันเช้า10โมง11โมงกินตลอดอะไรเงี้ยคือแบบว่ามันทำอะไรได้ไม่เยอะหนึ่งเลยผมติดโควิดด้วยปีผมอ่ะ3ปีอ่ะที่ผมไม่ได้เรียนอยู่ในคณะไม่ได้เรียนอยู่ในมหาลัยก็คือ3ปีนี้ผมโควิดประถมนิเทศแม่งก็ไม่มีรุ่นพี่ก็แทบไม่รู้จักรุ่นน้องนี่ไม่รู้จักเลยมีตั้งหลายอย่างที่ผมอยากทำแต่ไม่ได้ทำไม่ได้ค่อยรู้จักใครปีนเขาไหมไปทะเลขี่เจ็ตสกีไม่อันนั้นเคยทำหมดแล้วโตขึ้นอันนั้นก็เคยทำหมดแล้วพวกกิจกรรมอะไรแบบนั้นหมายถึงกิจกรรมที่อยู่ในมหาลัยการขี่รถคู่ใจไปที่ชอบผมไม่อ่ะผมชอบนั่งอ่ะเอออยากไปอ่ะอยากไปอยู่แต่ว่าขับให้หน่อยได้ไหมขี้เกียจไงเอารถผมไปก็ได้แต่ขับให้หน่อยนอนเออนอนก็ชอบแต่ขอนอนในแบบว่าที่สบายๆนะดูไดโนเสาร์เออดูไดโนเสาร์กาสินไงกองอะไรทำไมของเยอะอันนี้โอ้เข้ามาดูกี่รอบแล้วเนี่ยถามตลอดเลยมันเป็นห้องเก็บของครับมันไม่ใช่ห้องนั่งเล่นหรอกมันเป็นห้องเก็บของคือมีแต่ของอะห้องเครื่องมือห้องเก็บของของบ้านดูแมวห้องเราไหม
ไม่ดูไม่ชอบแมวชอบหมาพี่ชอบบิ๊กแมวผมก็ชอบมากเลยแต่ผมว่าพ่อแม่ไม่ซื้อพ่อแม่ขับรถยนต์ไม่ให้ขับมอไซค์แต่ผมว่าอยากได้มอไซค์ให้เรื่องรถของมอไซค์เอามอไซค์เท่ว่ะเท่มากเลยชอบเขาโดนที่ถามครับมาก็พี่ถามบ่อยไงผมก็เลยบอกไงมีหมาด้วยเพิ่งมาเมื่อกี้เลยอ๋อมาแล้วเหรอนี่ไงโคตรแรงไม่พูดไปกันแหละผู้ชมพี่ขี่ดูคติมอนสเตอร์โอ้อยากได้แต่ผมอะชอบไม่ได้ชอบทรงนั้นนะผมชอบทรงแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรทรงแบบผมอยากได้อะไรวะผมลืมทริอัมผมอยากได้ทริอัมผมชอบทริอัมมอแซงอันตรายแม่ขับใช่แม่ขับเพราะว่ามันอันตรายเนี่ยเพลงเศร้าจังผมไม่ได้เปิดนะมันเปิดเองนะเนี่ยทรงโรสเตอร์ผมก็ไม่แน่ใจอ่ะพี่หยอดเสียของจริงเก็บไว้เล่นกับคนอื่นดีกว่าตัวไหนผมจำไม่ได้แล้วจำได้ก็ช้อยช่วงนี้ผมก็สนใจเรื่องมอเตอร์ไซค์เท่านั้นตอนนี้ผมอยากได้รถไฟฟ้าละมอเตอร์ไซค์ผมเอาไว้หลังๆเลยรอรวยกันค่อยซื้อสแครมเบอร์เหรอน่าจะใช่มันคลาสสิกใช่มันมีคนหนึ่งอ่ะเคยขับแล้วผมอ่ะจำดูเขาบ่อยมากก่อนก็เลยอยากได้เดี๋ยวในอนาคตค่อยซื้อกันตอนรวยชื่ออะไรชื่อป๋อครับถ้ามีคนซื้อให้จะเป็นแฟนของเขาไหมไม่เป็นผมไม่ได้คบคนเพราะสิ่งของโมเดลเปลี่ยนตลอดล็อต1ล็อต2เหมือนกันอะไรอะโมเดลอะไรอะไฟฟ้าเหล่านี้นึงใช่ผมก็รอแบบว่าสถานีที่มันครบแล้วก็รถมันสุดก่อนอะรอแบตมันถูกก่อนนะค่อยซื้อรอให้มันโอเคช่วงนี้มันยังเป็นช่วงพัฒนาอยู่เป็นคนดีอะมันไม่ใช่คนดีมันเป็นคอมมอนเซนส์ของคนไหมใครแบบว่าซื้ออันนี้ให้แล้วก็จะเป็นแฟนกับเขาดังนั้นผมก็แบบว่าอยากได้อะไรก็ซื้อให้แล้วมันเป็นแฟนกับผมงี้เหรอถ้าเกิดผมไม่ซื้อให้อีกล่ะก็เลิกอย่างเงี้ยเหรอมีแฟนยังนี่พัดอยู่เนี่ยถ้ามันโอเคจะมาบอกถ้าไม่ก็ตายไปก่อนนะฮะขอวัดใจก่อนลงนะบอกได้คือช่วงนี้ผมว่าผมขี้เกียจลองแล้วผมเลยแค่ขอเลยมันเปิดแล้วกันเพลงสุดท้ายแล้วกันนะผมจะไปอ่านหนังสือละ30ลงอะแม่งเลื่อนมาเรื่อยๆด้วยแก่ตายมันเหมาะสำหรับขับในมือมากกว่าแต่อย่างน้อยก็ควรมีทั้ง2แบบวันนี้ซ่อมไฟฟ้าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยอยู่แล้วงานชุกช่วงนี้ถ้ามันเป็นวิดีโอที่พี่จะเป็นแฟนกับน้องปอนได้โอ้โหไม่พูดดีกว่าสวัสดีน้องรักเฮ้ยออสสวัสดีเดี๋ยวเจอกันเรียนจบละไปหาก้าเหรออ่านอะไรดึกผมยังไม่อ่านเลยผมเพิ่งตื่นไงอ่านไหนแล้วกันแต่ตอนนี้โยกหัวก่อนลดน้ำมันไปก่อนไม่ได้พัฒนาอะไรขนาดหรอกก็ต้องไม่คือผมเลือกไม่ได้พี่ผมไม่มีตังค์ซื้อเว้ยไม่ต้องบอกว่าให้ผมเลือกอะไรคือผมเลือกไม่ได้เพราะไม่มีตังค์มาเวลคัมจุ๋ยเนี่ยอันนี้คือมึงเรียนจบเหรอมึงเรียนจบแล้วมึงไปอยู่อันนั้นคือไปอยู่กับก้าวกว่าเราวันนี้พี่ทำรถเป็นรอยทำไมอ่ะขับชนเหรอแค่นั้นจบใช่ระหว่างรถไฟฟ้านะกับรถน้ำมันอ่ะผมจะตั้งจากไหนไปซื้อก่อนมอไซค์ยังซื้อไม่ได้เลยตอนนี้เดี๋ยวรอมีงานมีการทำก่อน
งานที่เคยทำมาแม่งใช้จนหมดแล้วดิซื้อแต่ว่าของเล่นจนหมดละซื้อมาแล้วก็ทิ้งหมดแล้วไม่ได้ใช้อะไรเลยไม่อยากซื้อเลยซื้อแต่อะไรปัญญาอ่อนซื้อปลาช่วงหนึ่งอะซื้อปลาหมดไปเป็นหมื่นอะปลากัดอะมีเป็นโอ้เป็นพันอะตอนนั้นอยู่หลังบ้านอะทั้งคอกลูกคอกพ่อแม่พ่อพันแม่พันอะมีหมดอะตอนนั้นตัวหนึ่งอะตัวละ500นั้นผมซื้อไปก่อนจักรยานไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้าหรอเป็นยังไงอะจบเอกภาษาหรอใช่ครับหาเงินเที่ยวหาเงินใช้ชีวิตไปก่อนเออผมก็ว่างกันแหละอย่าเพิ่งสร้างทีนี้จบแล้วฝึกงานเสร็จจบเลยแล้วอันนี้คือฝึกงานเนี่ยมึงไปฝึกคอนแกนไม่ใช่หรออันนี้คือมึงฝึกไปหรอกูเห็นพวกบักเบสบักอะไรมันกลับมาแล้วนี่ไม่ต้องมาแบบว่ามารายงานผลฝึกหรอคือยังไงไม่เคยสาขาไม่มีฝึกงานเลยทำไมผมเป็นงี้วะเดี๋ยวทำผมแบบเรียบร้อยนะนี่ผมแบบเรียบร้อยไปส่งของไปที่ทางเข้าไปไปสิมาสูงแล้วขึ้นผิดท่าจริงเหรอพี่ขับรถอะไรทำไมมันต่ำเหรอเรียนมหาลัยไหนเนี่ยเรียนมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับสัก50ค่อยคิดมีนู่นนี่นั่นโอ้โหนานเกินตายก่อนพอดีแวะมาทักทายสวัสดีครับกำลังจะนอนผมก็กำลังจะไปแล้วครับมัน25ว่ะต้องอีกเพลงแล้วแหละเพลงนี้ดีกว่าไม่ได้ฟังอะไรใช่เด็กมสองโคโรล่าออทิสหล่อมันต่ำขนาดนั้นเลยหรือว่าเขาทำไม่ดีหรือเปล่าชอชอคืออะไรชอชอชิงช้าเยอะหรอมาเดี๋ยวจะได้ไปบ้างแม่ไม่ได้ไปแล้วกี่วักสีเริ่มเคลื่อนกันเป็นช่วงไปแล้วดีครับเป็นแฟนเองไม่มีครับถ้าคนมีแฟนเขาจะไม่มานั่งไลฟ์นะเขาจะไปนั่งอยู่กับแฟนเขาจริงๆพูดตรงๆเลยนะแม่ไม่มีแม่ไม่อยากให้มีแฟนกันเลยจีแม่เดือดแทนคุณพูดเลยนะเพลงนี้มันเป็นประสบการณ์จริงจากผมเลยนะไอ้ที่บอกว่าแม่ไม่มีแฟนเนี่ยผมฟังเพลงแบบโอ้โหโอ้โหนี่เลยแบบโอ้ยมันคุ้นๆจังบ้าอะไรเงี้ยเสื้อมันอยู่ทีมใหม่ละแกไม่เคยได้ยินนี่เหรอไม่ใช่ครับอันนี้เสื้อผมเองผู้หญิงก็ถูกอีกแล้วเธอไปจีบแม่เขาแทนหรือไม่แต่ไม่ได้ไปจีบแม่ชายรักชายอ๋อชายเยอะๆอยู่ครับเพราะว่าเขามอลำเยอะครับมอลำยังมอสอยอยู่ครับแล้วพี่ปล่อยแล้วจีบพี่ได้นะปล่อยแล้วปล่อยอะไรอะคุณต้องพูดอะไรผมไม่ได้ไปจีบแม่แทนที่ผมเคยเจอได้เพิ่งบอกว่าเคยเห็นในละครไหมล่ะที่บอกโทรมาบอกว่าสวัสดีใช่ปอนไหมแม่รู้นะว่าเป็นใครอะไรเงี้ยอย่ามายุ่งกับลูกแม่นะอะไรเงี้ยเอ้ยเป็นในละครเลยเคยแต่ในละครเนี่ยเป็นคนผมเจอมาแล้วในชีวิตจริงผม what the fuck อะเป็นไง what the fuck อะพี่เล็กหนูกลัวแล้วชอบนะเพลงนี้นิทานใช่ชอบแต่ก่อนจริงเหรอจริงผมเคยเจอมาแล้วแม่ไม่อยากให้มีแฟนก็เลยจีบแม่แทนผมเลยคิดตอนนั้นผมเลยว่ากูจีบมึงหรือไงวะว่าห้ามกูทำไมเนี่ยสงสารหรือสมควรดีไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้อ่ะพอแบบว่าเหมือนเขาแบบหลอกเหมือนแบบเลิกกันไปเขาก็แบบว่าชีวิตเขารู้สึกว่าตอนนี้เขาแบบว่าหนักกว่าเดิมผมก็ไม่รู้กันผมไม่ค่อยได้ติดตามแล้วก็ไว้พอให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวันแล้วกันมันก็เลยดังพี่จีพี่แม่พี่จะไม่โทรไปรบกวนเพราะว่าพี่ไม่บอกแม่ไงถ้าพี่บอกแม่แม่พี่ก็มาด่าอยากคุกคามสิ่งเดียวที่ต้องการจนลำบากลำบนคือไฟและฟันเด็กชายกับพนันใช่เปล่าใช่แล้ว
ส่วนครับมีแฟนตอนนี้แม่ให้ทอง6บาทปีหน้าเพิ่มเป็น7บาทโอ้ไม่ใช่แฟนพี่จะแบบว่าได้ทองตอน20กว่าบาทได้ป่ะหยอกตื่นเล่นจะไปแล้วทุกคนเพลงที่จบผมไปแล้วนะไม่เอาดีกว่าขอเพลงนี้กันไหนก็พูดครับเปิดมาหน่อยแล้วกันได้ตอน100บาทโอ้หนักอย่าแรงได้ไหมบางคนบอกบางนะแหมทำรูปเลยแพนิคอีกเลยมันเป็นเรื่องปกติครับตอนดูสภาพรถผมตอนนี้ไหมไฟเลี้ยวแทบจะหลุดเหรอก็เลยจีบแม่นะฉันจีบเธอไม่ได้จีบเธอไม่ได้จริงแม่เธอไม่มีแฟนนะแม่เธอด่าเราอะ What the fuck เนี่ยก็งงเหมือนกันตอนนั้นเราบอกว่าอย่ามายุ่งแล้วพอแบบว่าลูกมีปัญหาก็โทรมาหาผมให้ผมหาให้ว่าลูกหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเอ้าก็เลยงงเอ้าแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบอะไรที่แบบว่าสุดๆจริงในชีวิตผมไม่คิดว่าในชีวิตจริงมันจะมีเว้ยมันสมัยไหนแล้วอ่ะไม่คิดว่าในชีวิตจริงมันจะมีแบบเนี้ยใช่เราใช้งานก็มันก็ต้องมีรอยบ้างเป็นธรรมดาครับนักรบย่อมมีบาดแผลจักรแล้ย่อมมีขนแม่งเออเอาเงียบกันทำไมอ่ะวีรกรรมเล่าขานหนึ่งของแม่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันวีรกรรมอะไรงงนี่สมมติว่าคนผมดังแล้วผมออกรายการอะไรนะผมจะเล่าเรื่องนี้แหละในรายการเลยผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดแม่เขามาดูตอนที่ผมโตขึ้นแล้วเขาก็มาดูตอนที่แบบทุกคนโตขึ้นแล้วอยากรู้กันว่าเขาจะเป็นยังไงมันน่าจะตลกกันตอนนั้นอะแต่ตอนนี้คือเฉยๆนะเหมือนตอนที่เขาบอกตอนผมยังแบบว่ายังปีหนึ่งอะไรเงี้ยปีหนึ่งอยู่ผมยังแบบว่าเป็นเด็กกระปุกกระแบกแล้วเหมือนเขาโทรมาล่าสุดมันต้องเป็นว่าลูกไม่กลับบ้านแล้วลูกไปไหนอะไรประมาณนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยแกก็เลยถามว่าตอนนี้เป็นไงบ้างลูกก็โหเป็นไงบ้างลูกตาดักก็ซะไอ้เชี่ยเป็นไงบ้างลูกละผมก็ได้ขิงไปเลยครับช่วงนี้ผมก็ทำงานนะครับผมอ๋อทำงานแล้วหรอเรียนจบแล้วหรออ๋อไม่ครับช่วงนี้ก็มีงานเป็นงานเกี่ยวกับถ่ายงานอะไรเงี้ยครับอะไรเบาๆหนึ่งกลุ่มคือแม่พลาดแล้วคือแม่พลาดแล้วแม่ให้ผมจีบลูกแม่คือแม่พลาดแล้วครับจีบเจอไม่ได้ไม่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้นิสัยดีด้วยเท่าไหร่แม่งชอบมีแต่คนแบบว่าเอาผมไปพูดมั่วซั่วเรื่องแม่บางอย่างก็จริงบางอย่างก็ไม่จริงแม่งก็แต่งเติมกันไปบอกว่าเคยคุยกับผมแม่งผมไม่รู้จักหรือเป็นใครแม่งพูดไปเรื่อยชิบหายตอนนี้ดีแล้วก็ไม่ดีไงไม่ดีไงจะไปแล้วทุกคนเพลงนี้จบแล้วจีบพี่สินะขอร้องละได้เลยเดี๋ยวผมจีบแต่จะยังไม่ใช่วันนี้ปิดคอมแป๊บจีบมันไม่ใช่ฉันเอาจริงแต่ผมไม่ค่อยชอบคนที่นิสัยหรอกผมชอบที่หน้าตาว่ะเอาจริงๆนะพูดแบบตรงๆเลยเอาอะไรก่อนหรือเลยผมดูหน้าตาก่อนเลยอาจจะไม่ได้สวยหรอกแต่ว่าเพราะสเปคผมไม่ได้เป็นคนสวยเท่าไหร่แต่ว่าเป็นคนที่แบบว่าเห็นแล้วชอบอะไรอย่างเงี้ยสุริโบสุริโบริงดูหน้าเราด้วยหลงรักตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเมื่อหลายปีก่อนฮะหลายปีเลยเหรอสู้ๆขอให้ผ่านฉลุยเด้อสาธุขอให้รอบนี้สอบผ่านถ้าเกิดรอบนี้สอบได้เกรด A ผมจะเรียนเก่งมีกำลังใจในการใช้ชีวิตไม่บ่น ไม่บ่นมันต้องอยู่สมองต้องอยู่สมองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปช่วยสมองเราเนี่ยแม่หนังสือคงจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยได้
ช่างคนที่ในแสงนี่ในเสรวยอยู่ไหนอยู่บ้านอยู่เฮียนไปกิมฮวยบ่เวกัสบ่อาจีบเธอไม่ได้อะนี่ไงนี่ไงอันนี้มีเพื่อนผมเฟิร์สมึงจำได้เปล่าจีบเธอไม่ได้แม่ไม่อยากให้มีแฟนอ่ะแม่ก็เลยโทรมาด่า นี่อันนี้เพื่อนผมเนี่ยนี่มันรู้อยู่ไปสาบแบบหนังสือบ่นเหมือนเดิมเหอะบ่นเหมือนเดิมเหอะไม่บ่นไม่เคยบ่นละแต่ว่าไม่ได้ไม่บ่นละอันไม่บ่นอ่ะได้ใครวะเอ้าไอเวนเอ้าจีบเธอไม่ได้แหมแม่เธอไม่อยากให้มีแฟนแม่เธอก็เลยโทรมาด่าคนนั้นน่ะคนนั้นน่ะไปแล้วนะจะไปแล้วนะผักอ๋อเออเห็นไหมออกแล้วเห็นไหมว่าต้องดูเยอะจังก้าวสุดจังดูเดี๋ยวลืมกดติดตามให้ครบทุกคนนะครับให้เวลาบอกลาทุกคนให้กันให้กดเลขหนึ่งมาทุกคนกดหนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการอ่านหนังสือสวิตดีนะครับยังไม่นอนครับยังไม่นอนเที่ยงคืนนะดูจากส่งกดหนึ่งมาครับเพื่อเป็นกำลังใจในการอ่านหนังสือข้อความพี่ไม่ขึ้นหรอไม่เห็นอะไรเรื่องประโยชน์อ๋อผมครับตัวเท่าไหร่เสื้ออ๋อจะเอาจริงไหมล่ะ พูดเป็นกันเลยไม่ขายหรอคิสไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย